นานั่งขัดสมาธินะยังไม่ต้องกราบก็ได้นะนั่งภาวนาก่อน กราบนี่เหมือนจะไปเลยนะช่วงภาวนานะช่วงที่เราจะได้สงบกายใจกันเริ่มจากการที่เรารู้จักกำหนดรูปลักษณะการนั่งการนั่งนี้เรานั่งขัดสมาธิได้เราก็นั่งขัดสมาธิ ลักษณะขององค์พระขาขวาทับบนขาซ้ายนะมือขวาทับบนมือซ้ายวางกายให้ตรงจัดรูปนั่งของเราให้เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่กังวลขณะที่เราหลับตาภาวนาพอเราจัดรูปนั่งแล้วก็หลับตาตั้งหน้าตรงกายตรงหลับตาเบาๆวางความรู้สึกของเราให้รู้กายที่นั่งช่วงลักษณะเวลาต่อจากนี้เราจะรวบรวมจิตใจของเราลงมาสู่กายหาความสงบด้วยการภาวนาในเบื้องต้นเรารู้สึกเห็นรูปลักษณะกายนั่งเราต้องทำใจว่าจะไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไปไหนมีความตั้งใจอยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่พอเราไม่ค่อยเคลื่อนเลื่อนกายไม่เลื่อนความนึกคิดจิตเราก็จะสงบใจเราก็จะสงบเลื่อนความรู้สึกของเราให้เห็นกายนั่งในลักษณะอย่างไรทำความรู้สึกเห็นดูลักษณะของกายตรงอยู่พยายามละความคิดภายนอกที่นึกคิดไปกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าเอาความรู้สึกของเรามาอยู่กับลมหายใจออกความรู้สึกของเราเห็นลมเข้าเห็นลมออกเรารู้ลมผ่านเข้าไปแล้วก็รู้สึกลมผ่านออกมาก็รู้สึกไม่บังคับกายแต่ให้กายเราตรงไม่บังคับลมหายใจแต่เรารู้ลมเข้าไปลมผ่านออกมาทำใจเฉยๆทำความรู้สึกไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้ารู้สึกลมออกรู้สึกพยายามตั้งความรู้สึกให้เห็นพอไม่รู้ลมนั้นก็จะเผลอไปคิดนึกพอเผลอไปก็ตั้งความรู้สึกกลับเข้ามาตั้งความรู้สึกกลับมาเห็นลมเข้าตั้งความรู้สึกมาเห็นลมออกในบางครั้งเราก็ต้องรู้ลมเข้าไปรู้ลมออกมาบางครั้งก็ต้องบริกรรมถ้าเราหลงบ่อยๆเราต้องใช้คำภาวนาแต่ถ้าเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกก็ดูเรื่อยไปดูลมพอใจเริ่มรวมก็จะละเอียดลงละเอียดลงเบาลงไปงั้นถ้าเผลอก็กลับมาภาวนาลมเข้าลึกๆพูดลมออกก็ลึกโทเนี่ย
ใช้คำบริกรรมเป็นการโน้มน้าวจิตของเราที่คิดไปนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจของเรามากขึ้นให้เรารู้สึกตัวมากขึ้นตั้งความรู้สึกของเราให้เห็นพอเราไม่เห็นอะไรเราก็บริกรรมเอาไว้นะไม่เปลี่ยนไปไม่ไปอยู่กับความคิดความนึกหรือคิดไปแล้วก็ให้หยุดก่อนมาอยู่ภาวนาก่อนนะบริกรรมก่อนถ้าเราปล่อยไปนั้นก็จะ ออกไปไกลการที่เรารวมใจลงมารวมลงมาก่อนจะได้นั่งนะต้องมีศรัทธาใจที่ท้อถอยนั่นก็อารมณ์ที่มาเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ฝืนไม่บังคับจนว่ามันเป็นเวทนาทั้งทางกายและทางจิตใจตอนนั้นอาศัยอุบายหรืออาศัยอุบายนั้นเป็นเครื่องเรื่องน้อมน้าวจิตใจของเราลงมาให้จิตเราลงมาอยู่กับลมหายใจเข้าให้มาอยู่กับลมหายใจออกบางครั้งเราก็ต้องบริกรรมเพื่อให้ความรู้สึกนั้นอยู่ลมที่ละเอียดขึ้นบางคนก็ปล่อยให้ความคิดเรื่องนั้นดึงใจของเราไปถ้าเราลมละเอียดเราก็ต้องประคองให้มากขึ้นระวังให้มากขึ้นบางครั้งก็ต้องภาวนานะหรือว่าบริกรรมลมเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทเราบริกรรมภาวนาพุทธส่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้นกายอยากเยื่ออยากขยับจิตคิดไปก็กลับทำเฉยอยู่กับภาวนาประคองไว้ไม่ไปคิดไปพินิจอย่างอื่นไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ไปคิดอย่างอื่นเอาไว้กับลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธพุทโธพุทโธให้ความรู้สึกของเรานั้นอยู่ประคองให้เห็นธรรมดาใจของเราก็จะคิดไปแต่เราก็ให้ตัวที่เราตั้งสติเราเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิที่จะให้ใจของเราตั้งอยู่กับบริกรรมเป็นปัจจุบันความรู้สึกจะชัดในลมหายใจเข้าความรู้สึกของเราจะชัดในลมหายใจออกถ้ารู้ว่าเผลอนั้นเป็นไรความรู้สึกนั้นจะกลับมามีสติความรู้สึกจะกลับมาถ้าจะลงไปเราก็กลับมาตั้งใหม่เรามาเริ่มต้นใหม่นั้นดีกว่าเราเลิกไปคิดกายเราไม่เคลื่อนจะเป็นตัวบังคับให้รู้สึกได้ชัดถึงเวทนาจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความตั้งมั่นทั้งกายและใจเพิ่มคำบริกรรมเข้าไปนั้นเป็นขั้นที่สามที่เราจะชัดเจนมากขึ้นกับการภาวนาเมื่อบางครั้งก็ไปเห็นสิ่งที่เคยคิดเคยนึกที่มาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็อยู่กับภาวนาเรียนประคองความรู้สึกของเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกทุกนั้นเราไม่ให้เกิดขึ้นแต่ทุกนั้นมันเกิดขึ้นตามลักษณะของใจที่เป็ดแสวงหามาเวทนาเกิดขึ้นถ้าใจเราไปคิดอื่นเราก็ไม่เห็นพอเรามีสติที่เห็นกายของเราที่มีลมเข้า
เห็นลมออกนั้นทำให้เรารึกในกายได้ชัดมากขึ้นกายที่เราไม่ขยับเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกได้ชัดในกายมากขึ้นความรู้สึกจะอยู่กับเราไม่สงบไม่เป็นไรให้เราได้ภาวนาความจริงจะปรากฏเกิดขึ้นเราจะหนีความจริงไปไหนก็คือเราพยายามจะให้มันเป็นอย่างใจเราไม่ได้แต่เราตั้งสติภาวนานั้นจะเป็นความจริงถึงบางครั้งมันจะปวดบ้างเมื่อยบ้างก็ต้องทนถ้าทนทำสิ่งอื่นเรื่องอื่นเราทนมาเยอะแล้วพยายามประคองให้ตั้งอยู่นี้พุทธเจ้าเองนั้นว่าก่อนตรัสรู้นั้นจะไม่เคลื่อนจะไม่ขยับจะนั่งจนกายนั้นเหือดแห้งไปถ้าไม่รู้ทำไม่เห็นรู้แจ้งแห่งโลกหรือไม่ตรัสรู้เป็นธรรมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะยอมตายยอมละมันกับการภาวนาเราปวดแค่นี้ยังไม่ทันได้ครึ่งไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่ปวดแค่นี้เพียงเราเริ่มเพ่นยังไม่ได้ใกล้เลยเราก็พยายามเราไม่ท้อถอยอย่าทำมากกว่านี้ทุกมากกว่านี้เราทนแค่นี้คงไม่เป็นไรไม่สงบแล้วก็ภาวนาไว้คุยกรรมมันสงบแล้วก็ทำไปเห็นไปเรื่อยสงบไปลมมันจะเบาจะละเอียดขึ้นเมื่อครั้งนี้มันลมหายไปพอใจเริ่มรวมลงไปเนี่ยลมจะละเอียดลมจะเบาพอใจมันไม่เขาเรียกว่าใจมันคลายจากพยาบาทไปใจมันละจากโทสะโมหะราคะอันวางพอมันรวมลงไปมันจะไปละสิ่งพวกนี้จะถอดถอนสิ่งพวกนี้ในบางขณะนั้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดทำให้ถอดถอนความตั้งใจของเราไปเราต้องประคองให้มันมั่นให้มันอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเห็นความปวดก็เป็นกำไรเห็นความท้อถอยก็เป็นความเพียรของเราที่จะไม่ท้อถอยให้ลมเข้าลมออกแล้วหมั่นอยู่รู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าพุทธลมออกโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทพุทโธกำหนดให้สม่ำเสมอไม่บังคับลมแต่ลมนั้นทำหน้าที่อยู่เพราะนั้นใจจะหลงไปจิตจะเผลอไปแต่ลมนั้นไม่เผลอพอเข้าไปไม่ออกก็จะทุกข์แหละพอออกไปไม่ได้เข้ามาก็เวทนาเกิดขึ้นแล้วแต่เรานั้นลืมแต่มันหลงไปพอเรามาจะมีตั้งสติดูเนี่ยความรู้สึกก็จะกลับมาบางคนจะมีความสุขคนที่เกิดความเบาลมละเอียดก็จะเบาคลายอารมณ์ออกไปสิ่งที่มาขวางกั้นก็คือเนี่ยความง่วงความปวดความฟุ้งซ่านอารมณ์ที่เรารับเข้ามาเนี่ยแต่เรา เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นแสดงอาการออกมาเป็นลักษณะแสดงออกมาให้เราเห็นแต่เราทนไปเพียรไปสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปบางครั้งมันดับสิ่งมากๆก็ดีใจปีติเกิดขึ้นเราก็ดูไว้ก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่มีสิ่งที่เปลี่ยนตลอดการยึดมั่นเท่านั้นทำให้สิ่งนั้นคิดว่าคงทนเรียกว่าความหลงนะความยึดสิ่งไหนยึดอารมณ์ยึดในความพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่หลังใจของเราฉะนั้นเราทำลมเข้าลมออกเรารู้ลมเข้าออกนั้นทำการวางละ
ละโทษวางโทษออกวางทุกข์ออกไปทำให้เกิดความจริงปรากฏเกิดขึ้นในใจเราคนที่อยู่กับภาวนาได้นานขึ้นนั้นภาวะการเริ่มต้นมันดีนะการเริ่มต้นดีเนี่ย มันก็จะไปได้ไกลนะเริ่มจากรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ชัดลมเข้าพุทธ ลมออกโทพุทโทพุทโทมันชัดขึ้นก็มีบ้างที่หลงออกไปก็กลับมาแต่ก็ไม่ยอมไปตามถ้านั่งไม่ได้ก็ได้ทำให้มันผ่านไปนะชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงให้มันครบนะในจำนวนของความเป็นหมู่เป็นคณะในลักษณะข้อวัดปฏิบัติ ที่ครูบาอาจารย์วางไว้แล้วให้เรานั่นฝึกหัดไม่มีสิ่งที่เป็นความเสียหายประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับคนทำโทษนั่นก็ไม่มีแต่ใจมันก็พยายามจะหนีเราก็กลับมาพยายามจะเผลอแล้วก็กลับมามันก็ชวนเรื่อยพอมีสติมันก็ลืมนั่นคิดเห็นนี่นึกพาไปเรื่อยมาจนว่าใจของเราไม่ได้พักเลย เนี่ยเรารู้ลักษณะวิธีลักษณะการที่จะเอาออกไปเราก็ใส่ใจไม่ทนก็ต้องทนไม่พยายามก็ต้องพยายามไม่ได้ทำก็ต้องทำมันเป็นโอกาสของเรามันเป็นบุญของเราแหละนะมันเป็นบุญเป็นบารมีกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้ไม่ง่าย ก็จะมารู้ลมเข้าลมออกเพียงลักษณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นกุศลผลบุญมากมายอีกตัวที่พาไปนั่นมันเป็นโทษมันเป็นโทษเป็นบาปมันเป็นหลงเพราะว่ามันเป็นมารที่ขวางกั้นใจของเราความง่วงความปวดความฟุ้งซ่านถ้าเราอยู่กับลมเข้าลมออกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทิ้งภาวนา ไม่ทิ้งคำบริกรรมลมเข้าพูดลมออกโทพอจะมองลงไปรูปร่างลักษณะที่นั่งก็จะเห็นไม่เห็นก็ให้มีลักษณะอยู่แล้วนั่งอยู่ยังไงก็จะชัดบางทีเอามือขวาแตะมือซ้ายในโป้มือตรงกันให้เรารู้สึกได้ตลอดไม่แยกกันออกไป ชวนเคลื่อนชวนขยับก็เฉยเราทนจะนั่นจะเป็นกําลังของใจเราพยายามอะไรเกิดขึ้นก็อยู่กับภาวนาเพราะว่าสิ่งที่มาปรากฏนั้นเป็นเครื่องเรื่องที่มันผ่านมาในอารมณ์หรือว่าในชีวิตในความนึกคิดของเราเท่านั้นแต่การภาวนานั้นทำให้เรามีกําลังเพื่อจะละสิ่งนั้น นั้นลมเข้าลมออกก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเอาความรู้สึกของเรานะเข้ามาลมเข้าพุทลมออกโทพุทโทพุทโท ประคองความรู้สึกให้อยู่กับลมเข้าลมออกพยายามอยู่ตลอดเห็นชัดลมเข้าไปเห็นชัดลมออกมาเห็นลมเข้าลมออก ลมผ่านเข้าไปลมผ่านออกมาลักษณะจะตั้งสติตลอดตั้งความรู้สึกของเราให้เห็นให้เห็นดูอยู่ตลอดเวลาลมเข้ามาก็รู้สึกลมผ่านเข้าไปก็รู้สึกลมผ่านออกมาลมผ่านเข้าไปมีความเห็น ธรรมชาติใจที่มันอยู่กับความนึกความคิดมันก็กังวลไป
แต่เรามาทนนะว่าทนอย่างนี้ทนด้วยต้องมีศรัทธาศรัทธาเป็นความเชื่อความเห็นจริงจะปรากฏเกิดขึ้นมาด้วยการภาวนาไม่มีสิ่งที่เป็นโทษเลยตนจะเป็นความจริงที่จะปรากฏเกิดขึ้นนะนี่ศรัทธาไม่พอความเชื่อไม่พอความเพียรไม่พอก็ไม่ได้ทำอันนี้เรามีหมู่มีคณะเป็นผู้เรืองรังพาให้เราได้นั่งในบริกรรมได้พอหนาให้เรามีกำลังเป็นการเสริมเติมให้เกิดขึ้นให้ความมั่นใจความภาคเพียรเดือนใจของเราไปเรามาเห็นอยู่ตลอดเวลาวางความรู้สึกลงมาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทำอยู่อย่างเงี้ยมันที่มันเบื่อมันท้อมันถอยมันพาให้เคลื่อนให้เผลอนั้นก็ต้องมาเริ่มใหม่อย่าไปจะดีแค่ไหนนึกอะไรขึ้นมาก็กลับมาอยู่กับภาวนาก่อนสิ่งที่นึกที่คิดที่ทำที่ปรุงแต่งอยู่นั้นมันเป็นมานานแล้วไอ้ที่เราจะสงบเนี่ยมันเริ่มความจริงมันต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นต้องละต้องวางสิ่งนั้นก่อนต้องพยายามให้ผ่านสิ่งนั้นไปแล้วทนนี้ ก็จะไม่เหมือนทนแล้วเป็นความจริงก็จะดีใจบางคนดีใจลมเข้าดีใจลมออกเป็นวิติกายที่เคยหนักก็เบาเวทนาที่เคยเกิดก็หายไปเบาสบายพอกำหนดไปก็ทุกข์เกิดขึ้นเป็นขั้นเพราะเป็นขั้นเป็นลักษณะเป็นตอนนะเป็นฉากเป็นเรื่องไปบางคนก็ไปดูเรื่องของกายที่ปวดเพราะว่าบางครั้งไม่สงบจริงๆเขาจึงให้เห็นทำอะไรไม่ได้ก็ให้เห็นกายนั่งเห็นกายนั่งคิด คิดไปไกลก็ทุกข์มันเวทนามากก็ฟุ้งซ่านมากก็มาไว้เพราะว่าลมหายใจไม่เห็นแล้ว สุดท้ายก็ไม่เห็นกายเนี่ยไม่รู้กายเห็นกายไม่รู้สึกกับกายที่นั่งว่าเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังฉะนั้นสงบไปแล้วเนี่ยก็จะรู้จักไม่สงบก็ต้องมาเห็นอีกถ้าว่าดูไว้ไม่ให้ไปไกลบางครั้งเขาใช้ว่าเออมาดูหรือว่าใช้พิจารณาการมองนั่นเองมองลงไปดูเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะตะโจหนังทันตาฟันโลมาขนเกศาผมแล้วดูฉะนั้นถ้าเรากำหนดดูลมเห็นชัดแล้วก็ดูไม่เปลี่ยนฉะนั้นสำหรับผู้ที่เบื้องต้นยังไม่เคยได้เห็นลมเลยสติจับลมไม่ได้เราต้องจับกายจับกายไม่ได้ดูก็มีวิธีเห็นวิธีดูเวทนาดูกายสุขกายทุกข์ดูคิดนึกไปก็จะเปลี่ยนมากลับมาหาลมมาเริ่มต้นมารู้สึกเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาเขาว่าเข้าไปมากก็กำลังของความท้อถอยมีกำลังของความเพียรเข้ามาท่านผู้ที่มีสติ มีความตั้งใจมากมีความเพียรพยายามอยู่ก็จะเห็นลมเลยไม่ต้องไปเริ่มที่อื่นแต่เริ่มที่ลมก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ผ่านไปก็ลมเนี่ยมันมีไม่เคยขาดลมนั้นไม่เคยห่างไม่เคยหายไปไหนลมหายใจนั้นไม่เคยจากไปไกลก็จากไปไกลก็อยู่ไม่ได้ภาพลักษณะของความจริงนั้นมีอยู่ก็รู้อยู่กับลมเข้ารู้อยู่กับลมออก
ตั้งความรู้สึกเอาไว้ใจมันอยากไปทนดูห้านาที10 นาทีชั่วโมงหนึ่งมันจะมีเป็นได้ผู้ยาวนั่งเป็น5 ปี6 ปีทรมานทุกลักษณะอันนี้เราไม่ทรมานอะไรระวางไว้เฉยๆวางไว้มันก็ธรรมดามันก็สุขมั่งทุกมั่งปวดมั่งเผลอมั่งแต่ก็ยังทำอยู่เราทนเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารอให้โทษมันเพิ่มแต่โทษมันปรากฏให้เราดูแต่เราไม่ดูไม่ชัดเราพยายามหนีไอ้ที่เราหนีนั่นก็ไม่ใช่มันหายไม่ใช่ว่ามันพ้นไม่ใช่ว่าจะไม่ทันไม่ตามก็กลับมาหาเราอีกเราทนดูเพียรดูเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่ามันดับไปนะตัดออกไปมันจะไม่เกิดอีกไอ้ที่หนีมานั้นมันมาเกิดหมดเลยมันหนีมามากพบมากชาติแล้วมันจะนับไม่ถ้วนแล้วนี่จากทุกข์นี่จากเวทนานี่จากความสุขใจเรียกว่าความหลงของใจลักษณะของความสุขความทุกข์เนี่ยพยายามทุกคนแสวงหาสุขพยายามจะให้ไกลมันก็ไม่เคยไกลบางครั้งมันยังต้องทุกข์ใจบางครั้งมันต้องทุกข์ทั้งกายทั้งใจบางครั้งมันต้องไปจะให้จิตใจจมอยู่กับสิ่งนั้นให้ทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นบางครั้งมันแยกได้แต่มันแยกไม่ได้ยอมให้ใจมันทุกข์อยู่แต่ก็ไม่ได้พบสุขสักทีหนึ่งในความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากใจสงบเนี่ยเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นที่เป็นความจริงปรากฏขึ้นมาจากการเราละจากการที่เราวางโทษที่ปิดกั้นใจของเรานั้นออกไปทุกข์ที่ห่อหุ้มจิตใจของเราต่างจากที่เราหนีจากทุกข์หนีจากเวทนานี้จากโทษพยายามให้สุขมันเกิดมันก็ไม่เคยสมบูรณ์บริบูรณ์สักทีหนีมากพบมากชาติมากลักษณะพันเดือนปีหนีจนมาพบพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าพอเราสงบลงไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาคนยังไม่รู้นะมันดับอยู่จะว่าเหมือนมืดอยู่แล้วเราทำให้แจ้งขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมาไม่ให้ใจนั้นไปทุกข์ไปเศร้าไปกังวลไปหลงอยู่กับสุขก็ดีอยู่กับทุกข์ก็ดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจนั้นการจะละทุกข์ไม่ต้องให้ทุกข์มันเกิดก็ละได้ถ้าใช้มันเป็นไม่โทษมันเกิดแล้วไม่ได้ทำนะก็เรียกว่าคนเจริญสติได้ไม่โทษมันเกิดแล้วก็จะไม่ต้องมีทุกข์กับมันท่านบางครั้งใจมันไม่ได้ทุกข์กายไม่ได้ทุกข์เราละความหลงละอารมณ์ก่อนที่มันจะทุกข์นะครับสติมันทันปัญญามันเกิดไม่ปล่อยให้โทษมันมาค่อยละคนนี้ต้องให้ทุกข์มันเกิดให้โทษมันเกิดจึงละก็จะยากขึ้นนะจะไปบอกว่ามันไม่มีเลยก็ไม่ได้ในทุกข์นั้นมันมีอยู่กับทุกคน ในทุกในเวทนามันอยู่กับทุกกายนะในเวทนามันอยู่กับทุกจิตคือว่าอยู่กับความนึกคิดโทษมันเต็มไปหมดเลยเวทนามันมีอยู่โทษมันมีอยู่ทุกมันมีอยู่แต่เราขาดเครื่องรู้ขาดการเข้าไปดูขาดการเข้าไปเห็นท่านบางคนไม่อยากเห็นเพราะพยายามจะหนีจากสิ่งนั้นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนพยายามจะหนีจากความจริงก็หนีไม่เคยพ้น
ที่ว่าไม่พ้นมันต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายมันต้องพักผ่าจากสิ่งเหล่านี้ถ้ามันห่างจากสิ่งเหล่านี้มันละจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันมีความจริงที่มีอยู่มันมีความจริงที่มีอยู่ที่มีความจริงที่เห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่ผ่านไปเกิดความอิ่มใจเกิดความปีติใจไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ถึงต้องมาเกิดมาแย่มาดีใจเสียใจนั่นเนี่ยมันผูกมัดอยู่ฉะนั้นรู้ลมเข้าลมออกจะเป็นเครื่องเตือนเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูลมเข้าลมออกไม่ไปไกลลมเข้าพูดลมออกโทพยายามดูหรอกลมเข้าพุทลมออกโทพุทโทพุทโทพยายามเห็นอยู่ลมเข้าพุทลมออกโทพยายามดูอยู่ลมเข้าไปประคองเบาๆบางครั้งรู้สึกได้บางครั้งไม่รู้สึกเวลาไม่รู้สึกเราก็ยังได้ทำอยู่หลงไปก็กลับมาเผลอไปก็กลับมาอันจะง่วงมั่งปวดมั่ง เราก็ทนเราไม่ได้ให้ทุกข์มันเกิดหรอกมันเป็นความจริงที่อยู่นั่นถ้าเริ่มเห็นความจริงแล้วก็จะหนีมันก็ไม่ได้อะไรเราก็จะหมดไปผ่านไปจะมาตั้งใหม่มันก็นานเราแก้มันตรงนี้เผลอตรงนี้หลงตรงนี้แก้ตรงนี้นี่เรียกว่าอบรมอบรมนะอบรมภาคเพียรให้มันเป็นความจริงที่มีอยู่พยายามไม่ให้มันเกิดโทษทางกายของตนไม่ให้ไปทนกับทุกข์เพื่อให้คนอื่นนะไม่ให้มันไปกวนคนอื่นไม่ให้ไปเกิดโทษมันไปเกิดลงนึกอะไรขึ้นมาก็ภาวนาไว้ก่อนไม่ใช่เวลาลุกไม่ใช่เวลาเดินไม่ใช่เวลาคิดนะเวลาที่เราจะให้ใจเราสงบเวลาที่เราให้จิตเราสงบใจเราเฉยเราไม่ต้องไปทำเอาทุกอย่างเอาเพียงนี้เอาอย่างเดียวนี้ให้มันชัดเจนก่อนผลของมันจะเกิดขึ้นมาเองไอ้ที่กดกล่าวไปที่กล่าวไปที่พูดไปเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าอานิสงส์มันจะเกิดมันจะปรากฏขึ้นมาลองไปหาใครคิดไปหาอื่นมันก็ไม่ได้นะมันอยู่แค่นี้แค่นี้ยังไม่เห็นจะไปหาใครคิดอื่นเปลี่ยนอื่นนู่นนี่มันก็ยังลมเข้าลมออกยังไม่รู้จักพุทโธยังไม่ขึ้นใจเขาถ้ามันขึ้นใจในใส่ใจมันก็จะเห็นลงไปลมเข้าลมออกไม่บริกรรมมันก็มีอยู่ในนั้นหรือว่ามันขึ้นที่ใจแล้วชัดในใจเนี่ยพอกายนิ่งเนี่ยมันจะนับลมเลยครับมันจะเห็นลมเลยมันจะเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเหมือนกับลมเนี่ยไม่ลืมลมนี่ไม่หลงนะถ้าลมหลงเนี่ยกายมันไม่อยู่มันหลงทางเข้าไปไม่ได้กายก็อยู่ไม่ได้ธาตุก็แตกดับไปออกไปไม่เข้ามาไม่เข้าไปไม่ออกมาก็ยุ่งกันทุกข์เกิดขึ้นเลยท่านบางลักษณะไม่บังคับประพันธ์รวมรู้สึกตามมันจะเข้ามากก็รู้สึกตามเห็นชัดตั้งสติอยู่กับปลายจมูกลมเข้าไปรู้บางครั้งตามดูบางครั้งรู้สึกไว้ก็พอมีหน้าที่เฝ้าดูลมเข้ามีหน้าที่รู้สึกลมออกเราจะปล่อยความรู้สึกตามลงไปรู้ลึกๆลงไปก็จะไปถึงกลางกายของเรากายที่ว่านิ่งเฉยจะเห็นว่ากายนั้นยังเคลื่อนกับลมที่กระทบเข้าออก
ใจบางคนจึงว่าไม่ทุกข์ไม่กลัวเวทนาเพราะกายนั่นทำงานอยู่ใจนั้นยังคิดไปนึกไปเริ่มเห็นแล้วความรู้สึกเริ่มกลับมาในความนิ่งของกายที่ว่าไม่เคลื่อนไม่ขยับแต่มีความรู้สึกชัดมากขึ้นนี่จะเห็นส่วนกายนั้นขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงว่ามีการเคลื่อนตัวเพราะลมเข้าไปพอลมออกมาก็เคลื่อนขยับเราก็พักคองให้เฉยคอยดูก็จะเห็นกายขยับขึ้นในขณะลมเข้าไปลมผ่านออกมาเห็นชัดลักษณะไม่ได้แค่คิดลงไปเห็นความจริงคิดลงไปมันก็หายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะความนึกคิดจำคิดแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ความจริงนั้นมันเห็นที่ไรยิ่งชัดมากขึ้นเรากำหนดลมตามลงไปรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าพุทธลมออกโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทนั้นรวมความรู้สึกตั้งเอาไว้นั่งไว้เฉยๆเนี่ยหลงไปก็ตั้งมาหลงไม่เป็นไรไอ้ที่ตั้งได้นั้นเป็นกำลังกำไรของเราความจริงก็ต้องเห็นเรารู้ว่าผิดแล้วก็จะรึกได้ว่าถูกมีไอ้ที่ไม่รู้จักผิดนั้นไม่รู้จักถูกนะพอเห็นมาหลงนั้นยอมรับความจริงได้ครับว่าเห็นความถูกต้องพอชอบความถูกต้องเห็นความจริงมันก็จะละความผิดละความหลงจิตที่ถูกพัฒนาก็จะเห็นโทษของจิตที่แสวงหาใจที่หายออกไปที่ปล่อยออกไปมีรับอารมณ์เข้ามาก็จะวางโทษนั้นออกไปพอเรากำหนดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นว่ายืนได้ตื่นได้ยืนได้ด้วยตัวเรายืนได้ด้วยตนเองพึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยมันชัดในใจของเรามั่นใจเห็นความหลงของใจเห็นความหลงของจิตแล้วมีความเพียรชัดเข้ามาข้างในที่มันชวนเปลี่ยนเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เปลี่ยนวิธีนั้นนี่นะมันไม่เจอความจริงมันคิดไปลองนั่นคิดลองรู้ลมนี่ยังไม่ชัดเลยไปหาธรรมะอื่นแต่ว่ามันแสวงที่ไม่เจอหาสิ่งที่ไม่เห็นปัจจุบันเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องคอยดูลมเข้ารู้ลมออกใครจะให้พระเจ้าตัดไว้วางไว้ชัดแล้วเพื่อไปหาแรกความผิดความถูกความจริงความไม่จริงไอ้ปัจจุบันนี่ลมมันเข้าออกนี่ก็ความจริงมันอยู่นี่จะไปคิดหาอะไรชวนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้ความจริงอยู่เนี่ยยังไม่ดูพอไม่ดูสิ่งนี้ไปหาสิ่งอื่นมันก็หามาเป็นชีวิตแล้วอย่างว่าหลายภพหลายชาติหลายชีวิตของคนเราเนี่ยที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าต้องพยายามให้ออกไปพยายามให้มันเห็นคำว่าให้มันมีความอยากไปเป็นอย่างอื่นเขาไม่ไปวางให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนไอ้ที่มันอยากมันปรุงมันแต่งมันเป็นอยู่งั้นมันนานแล้วแต่อย่างปัจจุบันลมเข้าลมออกก็จะทำให้มันชัดก่อนให้มันเห็นก่อนให้มันจริงก่อนจะไปหาไปเปลี่ยนไปแลกไหมก็ลมเข้าลมออกเนี่ยมันความนิ่งของกายมันอยู่ไหมมันยังไม่รู้ซึ่งลึกลงไปรู้ว่าลมเข้าไปเนี่ยทำให้กายเคลื่อนขึ้นลมออกมาทำให้กายเคลื่อนลงขยับขึ้นขยับลงว่าบางครั้งก็ยังมากำหนดในกายพองขึ้นยุบลงอะไรเนี่ยแต่เรารู้ลมก่อนแต่เรารู้เบื้องต้นนี้เราสำเร็จ
หรือว่าเบื้องต้นนี้มันผ่านไปมันสามารถไปมองตรงไหนกําหนดไปตรงไหนมันจะชัดเจนขึ้นมาเองไม่ต้องพิจารณามันก็เห็นแต่พิจารณานั้นมันใจมันรวมไม่ได้จิตรวมไม่ได้หาวิธีอยู่ไอ้วิธีมันมีอยู่แล้ววางลงไปแล้วไอ้มันอยากไปแลกนู่นหานี่เนี่ยมันว่าหาอุบายที่จะให้มันไปอุบายที่จะให้มันสงบอุบายในการดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังมันรู้เพียงสิ่งหนึ่งก็รู้เพียงสิ่งเดียวถ้ามันชัดเจนในใจมันสงบลงไปมันชัดเจนมันก็เห็นทั้งหมดเขาเปรียบว่าอาหารที่ทานเอาไปคำหนึ่งมันก็ไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไปเป็นกําลังของกายในส่วนต่างๆได้หมดเลยโดยที่ไม่แยกว่าคําที่หนึ่งจะไปเป็นกําลังของแขนของขาของนิ้วมือนิ้วก้อยไม่ได้บอกแต่มันไม่รวมลงไปมันมีกําลังขึ้นมาจนคําหนึ่งคำสองคำสามมากขึ้นนานขึ้นจนมันเด่นลงไปเป็นเห็นเกิดเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งในใจมหากฏขึ้นมาพอมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวอะไรแล้วกายนี่จะปวดแค่ไหนเรียกหาเวทนาเลยอยากให้เห็นเวทนาเพราะเวทนาปรากฏนั้นทำให้เตือนให้มีสติขึ้นมาแรกเริ่มพยายามจะหนีนะกายของมนุษย์ใจของมนุษย์เนี่ยพยายามจะหนีจากทุกข์ทันนะหนีจากเวทนาในทางที่หนีพระเจ้าไม่ได้ทวนกระแสของความจริงหนียังไม่พ้นพอทวนลงไปรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะออกไปพ้นเพราะออกถูกทางออกไม่ถูกทางก็โลกเขาเป็นอยู่กันที่ไม่ได้อยู่กับภาวนาไม่รู้สึกกับคำบริกรรมไม่รู้จักอารมณ์ให้ใจเข้าออกไม่รู้จักให้กายสงบให้ใจสงบไม่ให้ใจนิ่งไม่เคยเห็นใจเฉยไม่เคยกำหนดอยู่ในปัจจุบันพอกำหนดอย่างนี้ใครไม่ให้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเราเห็นอยู่ตลอดเวลามันโทษจะเกิดก็ระไอ้เราสะสมไปนานเราปล่อยไปนานเมื่อจะรวมลงมาก็ธรรมดาก็ต้องลงไปอย่างนั้นเผลอไปแต่เราก็ยังมีเพียงความเพียรอยู่ใจที่เคยท้อจิตที่เคยถอยมันก็ถอยอยู่เรื่อยแต่เราก็เพียรอยู่กายที่ไม่เคยนั่งมันก็ปวดไม่เคยให้เฉยมันก็ชวนเลิกเลยเพื่อให้เฉยด้วยเราก็ต้องทนเราก็ต้องพยายามเข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำแล้วมันก็เป็นกำลังของเราเป็นกำไรของเราเราก็ต้องหมั่นเพียรให้มันได้พยายามอยู่ตลอดแล้วก็พยายามเห็นลมเข้าเห็นลมออกรู้ลมเข้าพุทธลมออกโทพุทธโทพุทโธพุทโธเรามามองว่าเรากรรมบริกรรมสองคำเนี่ยยังค่อยจะไปเลยยังค่อยจะเผลอเลยยังค่อยจะหลงอยู่เลยค่อยจะกลัวปวดอยู่เลยค่อยจะคิดไปอยู่เลยแล้วก็ประคองเบาๆพยายามดูไว้ไม่บังคับ คือว่าไม่บังคับเราก็ดูว่าเขาจะเข้าไปเราก็ดูช้าๆก็เห็นใจที่เราร้อนเนี่ยลมก็จะหยาบเข้าออกเร็วคนจิตที่เราร้อนจิตที่เกิดอารมณ์ความโกรธก็จะทำงานมากเข้าออกจนบางครั้งแทบไม่ทันเผ
ถ้าเราปล่อยความโกรธไปปล่อยความโลภปล่อยความหลงไปก็จะเฉยเฉยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นบางครั้งมันลมไม่มีพอลมหายหาลมเหมือนจะหายไปก็จะเบาเบาไปเบาไปห่างไปห่างออกไปเหมือนจะหายบางคนเนี้ยพอลมละเอียดก็กลับกลัวอีกสติที่ยังไม่ทันก็จะกลัวความรู้สึกที่ไม่ชัดก็จะกลัวบางคนเนี้ยพอโทษจะเกิดมาก็กลัวกลัวไม่มีลมหายใจกลัวไม่ได้อยู่กลัวลมจะไม่มีกลัวจะไม่ได้อยู่บนโลกไอ้กลัวนั้นเราก็ต้องรู้ว่า ลมมันจะหายไปเราก็ดูว่าลมหายเนี่ยใจมันสบายจิตมันสบายเป็นความสุขที่สุขเกิดขึ้นสบายรู้ชัดเห็นอยู่ตลอดเวลา ประคองเข้ามาจะรู้สึกเกิดขึ้นรู้ชัดเข้ามามันจะอยากอะไรเราก็กลับมามันจะกลัวแค่ไหนเราก็ภาวนาไว้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นความคิดนึกที่เกิดขึ้นที่ปรุงแต่งขึ้นมาพอระวังก็จะมาเป็นปัจจุบัน เมื่อจะมาเป็นปัจจุบันเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่เห็นอะไรเราก็ยังได้ทำอยู่นั้นถ้ามันเห็นก็กำลังก็เพิ่มสติก็เพิ่มขึ้นมาความสำคัญความมั่นใจก็เกิดขึ้นกับเราแล้วก็เสริมเติมกำลังแทนที่จะหมดพอสงบมันยิ่งมีมากขึ้นยิ่งต่อสู้ยิ่งพยายามยิ่งมากขึ้นยิ่งชัดมากขึ้นเห็นมากขึ้น เราเอาชนะในลักษณะของความสงบก็เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นของการภาวนาเป็นเบื้องต้นเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งความสำเร็จขั้นหนึ่งที่เกิดความดีใจบางครั้งเกิดความดีใจเกิดความดีใจอิ่มใจเราตั้งสติลงไปอีกมันจะผ่านไปอีก ครั้งแรกเรานั่งมันจะระลึกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตสิ่งที่เคยหลงไปนั้นตัวสติมันขาดไปพอมีสติมันจะระลึกได้วางนั่นได้วางนี่นึกพอระลึกได้ก็จะเห็นเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวนึกเห็นนั่นอยากได้นี่คือมันปรุงมันแต่งไป นั่นความจริงมันปรากฏเพราะสติมันกำไรแล้วมันกลับมาแล้วไม่หลงแล้วถ้าเรามาถูกทางถ้าเราปล่อยมันก็จะไม่ได้อะไรมันก็เห็นแค่ตรงนั้นเราทนไปมากกว่านั้นก็จะมีมากขึ้นกันจะชัดเจนมากขึ้นกว่านั้นนี่เราก็พยายามมองเข้ามาก็จะอิ่มใจพยายามเฉยเรา ไม่ทนเลยก็ไม่มีใครทนให้แล้วเราต้องทนคนอื่นเขาก็ทุกอย่างเงี้ยปวดเนี้ยไม่มีไม่ต่างกันเวลาเท่ากันเดินเท่ากันกำลังศรัทธาความตั้งใจนั้นที่ต่างกันความพยายามเนี่ยความเพียรเนี่ยต้องมันให้มันเห็น พยายามให้มันเห็นมันให้มันเป็นมันก็จะเห็นกลับเข้ามาตื่นเข้ามาพยายามแล้วก็จะได้ความเป็นปีติในความอิ่มใจความอิ่มใจก็จะเกิดขึ้นกับเรานั้นพยายามกำหนดลมเข้าลมออกมันจะมาก นั่นก็เป็นความนึกคิดนั่นความพอดีก็จะมีอยู่ในเราเราก็จะไม่เสียดายโอกาสที่มันได้ทำมาฉะนั้นความสำเร็จความเพียรก็จะมีกับเราความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นในช่วงในลักษณะที่เราทำกันมาในวันนี้ในขณะนี้ เนี่ยก็ล่วงเลยมาพอสมควร
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนิยบทออกไปเคลื่อนไปนิยบทอื่นแล้วก็ไม่รีบร้อนเรียกว่าเราถึงครบกำหนดในลักษณะของการภาวนาบางครั้งใจจะทนต่อไปก็ได้ ใจไม่ทนก็ถอยอุบายออกมาในการถอยออกมาก็มารู้จักกายมาเห็นกายนั่งมาเป็นเวลาสมควรเราก็กำหนดที่ลมแล้วก็ดูกายเห็นกายตั้งแต่ส่วนต่างๆคือผมคือขนเล็บฟันหนังดูกายตั้งแต่หนังศีรษะกระโหลกศีรษะใบหน้า จมูกปากฟันคางคอหัวไหล่ลำตัวมองลงไปทั่วกายถึงสะโพกขึ้นล่างถึงหัวเข่าหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงฝ่าเท้าก็ย้อนกลับมาหลังเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าลำตัวมองเห็นส่วนต่างๆของกายเป็นข้อลักษณะ ของกระดูกเนื้อเส้นเอ็นซี่โครงขึ้นมาถึงหัวไหล่มือขวามือซ้ายมาถึงลำคอไว้หน้าถึงหนังศีรษะรวมความรู้สึกเอาไว้กับมือที่จะเคลื่อนเลื่อนออกเคลื่อนขยับดูว่าเคลื่อนอย่างความรู้สึกเห็นสั่งให้มือขวาเคลื่อนออกวาง ที่หัวเข่าด้านขวาของเราค่อยๆเลื่อนมือขวาวางหัวเข่าด้านขวาในลักษณะมือขวาคว่ำมือไว้บนหัวเข่าของเราค่อยๆเลื่อนมือซ้ายออกวางหัวเข่าด้านซ้ายความมือไว้หัวเข่าด้านซ้ายของเราเห็นมือทั้งสองข้างกำหนดความเคลื่อนไหวเห็นชัด ยกมือขวาขึ้นมาพนมมือสั่งให้มือยกขึ้นมามือซ้ายขึ้นมาพนมมืออธิษฐาน มโนกบตูมตั้งจิตใจของเรารวบรวมความรู้สึกของเราที่สงบมาด้วยบุญด้วยกุศลที่ความเพียรพยายามได้ทำมาเพื่อเราปรารถนาตั้งใจภาคเพียรในสิ่งหนึ่งสิ่งใด อธิษฐานในใจของเราลงไปให้จิตเราตั้งมั่นให้สิ่งนั้นสำเร็จในความพยายามของเราให้ฐานให้เกิดความสุขความพ้นทุกข์ให้เกิดมรรคผลเป็นบุญกุศลให้เรานั้นมีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อการประพฤติปฏิบัติในยิ่งขึ้นไปจนถึงความพ้นแห่งกองทุกข์ ทั้งหลายทั้งมวลในแรงบุญแรงกุศลที่เรายิ่งฐานในความสำเร็จที่เราได้เพียรมาเห็นส่วนบุญส่วนกุศลที่เราเพียรอุทิศไปยังคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณผู้ญาติตายายญาติสนิทมิตรสหายทุกญาติสนิทมิตรสหายอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลาย ลูกเทวดาเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าได้มีสุขความเจริญเลยสุขนี้ขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ความเศร้าใจอย่างไรให้บุญกุศลของเหล่านั้นอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญให้ได้รับบุญกุศลส่วน ส่วนที่เราได้ทำได้สร้างมาให้เข้าหาความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งเคลื่อนออกจากการภาวนาทุกครั้งไป
เรียกว่าแผ่เมตตาเราเลย วาจาว่าพร้อมกันอีกครั้งนึงผู้มีหนังสือยังว่าเวลาก็เปิดดูหน้า69คำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราที่ทุนกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเพนแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเก็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิหัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถินวันนี้ก็เป็นวันพระตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันปีใหม่แต่เป็นวันที่สองของปีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนั่งที่จะปฏิบัติตั้งใจกันไว้มาวันเสาร์วันพระวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะปฏิบัติภาวนากันอาศัย โอกาสเวลาที่มีในถือธุดงค์ข้อวัดปฏิบัตินะในสัญชิกในธุดงค์ในข้อที่13กับการภาวนาแต่บางคนนั่งชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนทนเหลือเกิน พาก็บอกให้อยู่ทั้งคืนใจยังไม่ได้ตั้งใจเลยพระก็พูดไปก่อนจะอยู่ไม่อยู่บางครั้งก็ต้องทนฟังไปก่อนไม่ทนมาชั่วโมงก็ทนแล้วถ้าทนไม่ไหวจริงก็ทนต่อไป ในใจจริงพอเห็นท่านมาก็อยากจะกลับแล้วพอขึ้นนั่งปุ๊บก็กราบเลยอาตมาก็เศร้าใจว่ากราบจะไปหรือกราบจะอยู่ก็เลยบอกว่าโยมอย่าเพิ่งกราบเลยไอ้กราบนี่ไม่รู้จะอยู่หรือจะไปแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องกราบก็ได้เพราะกราบตอนนี้ยังไงก็ต้องไปถ้าเกรงใจก็ย่องย่องไปก็แล้วกันเขาบอกฟังธรรมต้องฟังข้างไกลๆนะนะฟังธรรมต้องฟังไกลๆถ้ารู้หนังคอนเสิร์ตต้องไปใกล้ๆตั๋วขายหลังๆก็ไม่อยากจะซื้อข้างหน้าจะแพงแค่ไหนก็ขอให้ได้อยู่เถอะนะทำฟังต้องดบฟังพอฟังใกล้ๆกลัวจะเข้าใจ
เข้าใจเยอะกลัวไม่ได้กลับบ้านเขายังห่วงบ้านให้เลื่อนอยู่ขณะนี้เขาก็บอกออกจากบ้านจากเลื่อนแล้ววันนี้เริ่มต้นก็สองสามกันนะอันนี้จะอันนี้จะฟังเรื่องไหนก่อนสมาธิยังไม่ได้เริ่มต้นอาตมาก็สงสารเห็นนั่งแล้วคอยจะลุกอยู่เลยคอยจะขยับอยู่เลยทำท่าอยู่เลยมองตรงนั้นก็มองเนี่ยมองที่นี่ก็มองมองทำไมบอกให้นั่งหลับตามองหาอะไรหายเนี่ยนำมาสี่แล้วถวายแบบนี้จะให้ไปหรือจะให้อยู่ไม่รู้แปลนุสอนแปลความหมายให้ด้วย พอถวายบ่อยๆจะบอกว่าอาจารย์มันเยอะแล้วกลับร้อยแล้วกลับไร่แล้วนิมนต์กลับเถอะของก็เต็มกูเต็มหน้าธรรมาสน์แล้วไปแล้ว ทำไมไปช่วยยกกลับเลย พอโยมก็ลุกเยอะแล้ว ท่านจะพูดกับต้นไม้ก็เชิญ พอพูดไปพูดมามาส่องดูว่าท่านหลับตาหรือลืมตาไอ้สงสัยนี่มันสงสัยจริงๆเนี่ยพอมาดูยังดื่มตาอยู่กลับไปนั่งต่อในใจก็บอกว่าน่าจะหลับตาพูดจะได้ไปไวๆไอ้นี่ให้นั่งภาวนานี่โยมคนมาใหม่เยอะเนาะคนเก่าๆไม่รู้ไปไหนหมดแล้วไปไหนอ่ะเวลามานั่งนี้สมาธิแล้วไม่ต้องกราบพระไม่ค่อยไว้ใจโยมแต่ธรรมาก็รู้สึกว่าจะไปแล้วมั้งเนี่ยมองหน้ามองหลังถวายบ่อยๆแล้วก็นึกอยู่เหมือนกันจะให้เทศให้ฟังไหมเนี่ยหรือจะให้รับสังฆทานอะไรแล้วสื่อสารที่เราไปคือจะไม่ไหนลงไปมาในสัตยาลาที่ไหนหที่คุณหมอว่าคุณหมอที่จับผู้เปลี่ยนเหรอเดี๋ยวไม่รู้ที่กุดก็ได้เที่ยวนี้ให้หนังสือด้วยสองเล่มเลยก็สามวันสบายโยมเลยนี่มีทั้งสื่อทั้งน้ำไม่ต้องแล้วไม่ต้องเทศแล้วให้หนังสืออ่านแล้วโยมโยมก็เอาหมอนกับเสื้อไว้จะนั่งฟังก็ได้เดี๋ยวจะอ่านเผื่อใช่ไหมน้ำอะไรใส่ไม่ไผ่มาเลยทำมันอยู่ในป่าเลยเด็กปกก็ใช้ชุดทานกันด้วยว่าตั้งเอามาอย่างนี้เห็นแต่หลงทางในป่าแก้วหายอะไรนี่
ยกชั้นน้ำหน่อยนะ โยมไปทานก็บอกไม่ไผ่แบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยย้อนยุคเนี่ยไปทุดงก็ใช้อย่างเงี้ยในป่านี่ก็แก้วบางทีถือไปก็หนักนะไม่ใช่ขี้เกียจนะเดินไปมันเมื่อยเห็นไม่ไผ่มันเนี่ยไม่ไผ่มากินนะ ก็ยังไงอ่ะคนมาใหม่ก็พอพูดเรื่องสมาธิก็อยากนอนพอพูดเรื่องละครก็บอกฟังมาเยอะแล้วถ้านั่งคุยกันสว่างก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยทนเนาะไม่ค่อยทนห่วงหลับห่วงนอนแล้วมาเห็นมาปีใหม่นะนี่ก็ยังปีใหม่นะยมได้ปีใหม่ยังได้ยังได้ใจใหม่ยังใจใหม่ต้องสงบนะยังคิดเรื่องเก่าๆนั่นก็ยังไม่ได้ดอกนะคนมาอยู่ปีใหม่นอนหลับตื่นมากลับแล้วได้ปีใหม่ไปแล้วพอเขาบอกมานั่งรันทำก็บอกเอ้ยที่นั่งมันเต็มหมดแล้วแต่ที่นอนมันก็ไม่บอกว่ามันเต็มนะกลัวรันทำมันเต็มโยมบอกนอนฟังที่นอนก็ได้ก็ว่าน่าสงสารจังอุตส่าห์มาปีใหม่ไม่ได้นั่งฟังธรรมนะ นะสมาธิเนี่ยในบางครั้งต้องทนนะเพราะว่าใจคนเราเนี่ยมันจะมันชอบความ ความที่ว่าหนีพยายามจะไปเราเห็นว่าเรานั่งเนี่ยมันชวนหนีด้วยชวนไปเรื่อยนะพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันจะชวนลุกเนี่ยเราพยายามจะให้มันตรงเขาจะชวนให้เคลื่อนชวนให้ขยับทำให้ขยับหนีด้วยแทนถ้าเราไม่ทนเนี่ยมันก็จะไปจะเห็นบางคนมาเนี่ยจะนั่งสักชั่วโมงอู้ยหนักกลัวเร็วอู้ยหนักได้ยังไงบางคนในลุกสามครั้งสี่ครั้งคนเดินออกไปแล้วก็วนกลับมาดูเขายังไม่เลิกเลยฉันน่ะเดินตั้งนานแล้วเขาโทษเขานะโทษคนอื่นนู้เขาไม่โทษตัวเองว่าไม่สงบนะสังเกตไหมบางคนเนี่ยไม่ปวดท้องก็ไปห้องน้ำนะห้องน้ำเหม็นๆก็ยังไปทนไปจริงไหมโยมนะโยมสังเกตพอหลับตาปุ๊บมันนึกขั้นแรกห้องน้ำมันว่าโอ้อาตมาพระบอกว่าพุทโธห้องน้ำมันยอกพุทโธห้องน้ำมันจะมีแย้งขึ้นมาในใจเนี่ยในความคิดที่มันแย้งขึ้นมันก็ไม่ได้ปวดแต่อะไรหรอกถ้ามาปัสสาวะห้องน้ำหรือมาเข้าห้องน้ำชั่วโมงหนึ่งเลยอะ เรียกว่าอะไรชั่วโมงหนึ่งไปหลายๆครั้งเนี่ยโอ้โหมันประเทศไทยของสร้างแต่ห้องน้ำไม่ต้องสร้างวัดนะทางลงถนนนี่มีห้องน้ำเต็มไปหมดนะแต่เวลานั่งสมาธิทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไหมความรู้สึกเราเนี่ยมันเริ่มรู้สึกตัวมันเริ่มรู้สึกเข้ามาในกายก็จะเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขทุกข์ความรู้สึกจะมาเกิดขึ้นกับเราเราก็เลยเนี่ยไปก็ดีเหมือนกันได้เปลี่ยนยาบทมั่งก็ค่อยๆ ย่องไปย่องไปพอไปปุ๊บไปรู้สึกสบายใจพอออกไปพ้นเนี่ยโล่งใจพอเลินพ้นแล้วโล่งใจนะ แต่เราโล่งแค่ความรู้สึกว่ามันได้ออกไปจากความสงบแล้วใจก็ได้รู้สึกสบายออกไปทำไมสบายออกไปอยู่ข้างนอกมันตัวทนมันหมดแล้วตัวตั้งของใจหมดแล้วก็เลยไปเห็นว่าเราออกไปแล้วมีความสบายแต่คนที่ทนอยู่นั้นน่ะได้มากกว่าสบายนั้นอีก
มีมากกว่านั้นอีกนะสุขใจมากกว่านั้นอีกสงบมากกว่านั้นอีกนะนานนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเขาจะมีกําลังไอ้ที่อยากนั้นมันเรียกว่ามันเป็นได้ทั้งโทษและประโยชน์ ถ้าเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเหมือนมันยังไม่ดับความเป็นวิปัสสนาหรือว่าความเป็นตัวสติต้องละตรงนั้นละความอยากละอารมณ์นั้นละความปรุงแต่งละสิ่งที่เกิดทนให้ผ่านนั้นเวลาจะเข้ามานั่งเขาต้องเรียบร้อยเวลาจะเข้ามารวมสวดมนต์ทำสมาธิต้องจัดอิริยาบถให้พร้อม เมื่อนั่งเราจะเริ่มให้วางกายให้ตรงว่าท่าขัดสมาธินี่เป็นท่าที่ถอถอยได้จะเมื่อถอถอยนี่จะมีความรู้สึกได้นะขัดสมาธิไว้เวลาจะลุกถ้านั่งพับเพียบปุ๊บลุกง่ายพอสมาธิมันต้องเคลื่อนออกไปพับเพียบค่อยลุกคือมันจะลุกขึ้นมันต้องปลดขาขวาออกจากขาซ้าย มันจะต้องเคลื่อนหลายจังหวะก็เลยนั่งขัดสมาธิเอาไว้ลองนั่งก็อีไม่อยากลุกปึ้งไปเลยใช่ไหมไม่กำหนดละถ้าต้องนั่งกับพื้นเงี้ย มันจะไม่เคยชินแต่ว่าพอนั่งสงบได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขนานมีความสุขสงบมากนะถ้าหามานั่งก็อีก็ได้อยู่ตรวจน้อยแต่ถ้าเราเผลอมันก็เผลอเลยไม่เหมือนอย่างนี้นั่งเงี้ยมันจะเป็นสมาธิเป็นสติได้แต่ใจมันก็คิดนะถ้าไปนั่งที่ไม่มียุงนี่คงจะไม่ต้องขยับจะให้คิดอย่างนั้นใจมันคิดอยู่แล้วมันยังคิดบอกหลอกตนเองด้วยนะฟังชัดๆนะคิดบอกคิดหลอกตนเองตัวเรานะว่าเดี๋ยวไปนั่งที่ห้องก็ได้ไปนั่งก่อนนอนก็ได้พอไปทุบมองหน้ามองหลังนอนเลยไอ้ที่ว่าจะนั่งไปไหนนะไม่รู้มันดับหมดแล้วมันไม่เกิดมันเกิดแต่ตรงนี้มันสำคัญนะสำคัญมากแต่ถ้าคนเคยฝืนได้เคยทนได้นะเคยเพียรตรงนี้ได้แล้วก็พอไปถึงที่หลับที่นอนมันยังรู้จักเขารู้จักที่จะทำฉะนั้นเบื้องต้นที่เริ่มต้นดีแล้วเนี่ย มันดีด้วย ในปีใหม่เนี่ยเรามาหาสิ่งใหม่เข้าหาศีลหาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นกำลังของใจเราเป็นกำลังของส่วนที่มีในชีวิตเราต่อไปคนไปเริ่มผิดนี่ผิดด้วยนะนี่เรามาเริ่มปีใหม่มาวัดมาถือศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลพอได้มั่งไม่ได้มั่ง แต่ก็ยังได้ทำนะยังได้เพียรถ้าเราเพียรมากเข้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีระดับนาสงบมั่งไม่สงบมั่งนี่ไม่เคยหายสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่เสื่อมได้ล้างได้นะจิตเนี่ยมันเป็นของที่ฝึกแล้วเนี่ยนำสุขมาให้จิตยังไม่ฝึกเนี่ยมันเป็นจิตที่แสวงหาบอกมันเป็นในภาษาธรรมบอกมันเป็นจิตที่แสวงหาโทษมันเป็นนิโรธไม่ใช่มรรคพอมันตั้งได้มันเป็นมรรคผลมันเกิดสมุทัยมันนำโทษเข้ามาพอ มันเป็นวิโรธเมื่อไหร่ก็กลับมาเป็นปัจจุบันตั้งเสียความเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นเห็นจากรู้สึกได้ทะละได้เป็นความวิเศษของจิตนะใจเนี่ย มันละความนึกความคิดละความปรุงแต่งละอารมณ์ความอยากชอบไม่ชอบเนี่ยพอเราตั้งได้มากขึ้นให้มันมั่นสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นได้มั่นไม่ต้องบังคับนะมั่นเป็นปัจจุบันโดยที่ว่าเห็นชัดในขณะนั้นนะความอยากไม่อยากมันมาเกิดมันปรุงมาแต่มันมีสิ่งเข้ามาเป็นปัจจุบันให้เห็นอยู่ตลอดพอดูตลอดดูมากเข้ามากความมั่นใจมั่นอารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ตามจะเห็นตลอดไม่ใช่หนี ไม่ใช่หนีจากสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งที่เรา ที่ผ่านเข้ามายิ่งเกิดขึ้นยิ่งดีใจนะสิ่งเหล่านั้นจะได้ดับไปการดับเหมือนวางของที่เรียงเก็บไว้แล้วนึกตัวไหนก็เห็นวางตัวไหนก็เห็นอันนี้ตัวที่มันเป็นโทษเราไม่เกิดขณะ
ที่ว่าดับได้นั้นเพราะอะไร สำคัญในสิ่งนี้สิ่งที่โทษเกิดขึ้นนะคะที่ยังไม่ได้ดับด้วยสตินั้น จึงว่ามันเป็นตัวกรรมตัวโทษที่สับสนมาเป็นตัวอารมณ์หรือความปรุงแต่งของใจ สิ่งที่ยังไม่เห็นหรือสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นความผิดนั่นเองโทษของเรานั่นเองเมื่อปฏิบัติไปภาวนาเข้าไปเห็นชัดนั้นเราประจักษ์แจ้งในใจของเราในสิ่งนั้นก็เผชิญหน้ากับสิทธิ์ก็เผชิญกับโทษนั้นจริงพอเผชิญกับโทษนั้นได้เนี่ยจิตเนี่ยมันฝึกดีแล้ว มันจะอยู่เหนือใจนี่มันมั่นคงละตัวบุญมันเกิดไงตัวความสงบของใจมันเกิดตัวความฉลาดของจิตมันเกิดตัวสติมันพอเนี่ยมันก็จะวางโทษไปยอมรับสิ่งนั้นนะเหมือนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับถูกใจของเรานี่ถูกสิ่งนั้นน่ะลงโทษซะแล้วนะเหมือนโทษนั้นเกิดขึ้นแล้วเราละมันออกไปวางโทษนั้นเลยในการละไม่ใช่เหมือนการลืมที่ว่าไม่เหมือนการให้หายไปหรือบดดงแหวนให้ความแง่ของสิ่งนั้นมีอยู่กับเรามันมีอยู่กับเราในลักษณะเนี้ย ลักษณะเหมือนเราเห็นแจ้งเราเห็นแจ้งเหมือนกับที่ว่าไม่มีสิ่งอื่นปิดกั้นไม่กลัวแล้วพอไม่กลัวนี่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ลักษณะอาการที่เกิดปรากฏขึ้นมาเรายอมรับสิ่งนั้นนะเห็นชัดในสิ่งนั้นนะท่านเราจะสร้างกรรมเราจะทำสิ่งไหนเป็นผิดเป็นโทษก็การระลึกของเราเนี่ยเมื่อมีสติจึงระลึกได้แต่คนบนโลกนะคิดได้เหมือนกันแต่กลัวสิ่งนั้นการปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะเห็นสิ่งนั้นไม่ได้ท้าทายสิ่งนั้นว่าให้เกิดโทษแต่ใจนั้นยอมมานั่นคือความจริงที่เราทำลงไปแล้วเราหลงไปแล้วเราผิดไปแล้วเรายอมรับสิ่งนั้นเราก็สร้างตรงสิ่งที่เป็นดีนั้นให้ปรากฏขึ้นว่าความหลงมันหมดไปความถูกมันเกิดขึ้นเพราะความถูกเกิดขึ้นความถูกที่ยิ่งใหญ่ในใจเราเนี่ยทำให้อยู่เหนือสิ่งนั้น โทษนั้นไม่ปรากฏแต่นั้นตั้งอยู่วางอยู่เหมือนสิ่งของที่เราเลี้ยงไปเก็บไปดีในบ้านเราถ้าเราเก็บไปดีเนี่ยเรานึกตั้งไหนก็เห็นเมื่อเราซ่อนของไว้นึกไปก็เห็นหลับตาลืมตามองเดินไปไหนก็จะระลึกออกเมื่อยังมีสติอยู่ดังนั้นตัวสติที่ระลึกตั้งได้เนี่ยตัวสมาธิสติที่ระลึกได้ชัดในกายเนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นสุขหรือทุกข์โทษบุญและประโยชน์ของตน เห็นชัดในสิ่งที่แสวงหามาว่าสิ่งไหนที่จะเป็นความสำคัญเป็นความจริงที่จะมีอยู่กับเราในการแสวงหามรรคทุกคนก็ หวังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมีอยู่กับเราตลอดไปนะมันจะเป็นของเราตลอดไป ถ้าแสวงหาไกลก็จะคิดอย่างนั้นมองเห็นอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าให้แสวงหาใกล้ใกล้เข้ามาก็คือดูแม้กระทั่งลมหายใจดูแม้กระทั่งสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดจิตคิดนึกไปอยู่ตลอดในสิ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยึดกายเนี่ยก็คือมีลักษณะที่ เราได้ยินได้ฟังนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะมีสีต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆที่เข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวขอให้จิตเรานั้น มายึดสิ่งนี้ไว้พอยึดไปแล้วมันเกินความตั้งเพราะว่าเกินความตั้งของมนุษย์ที่จะมีจึงเป็นความหลงว่าสิ่งเหล่านี้มันคงทนนะมันเกินที่จะว่าคงทนจึงมาเป็นเครื่อง เครื่องเตือนตนให้มีเห็นชัดเข้ามาว่าเราอยู่ยังไงเราเกิดมาแล้วมันไม่ได้คงทนเหมือนโลกจึงมาลึกเข้ามาจึงย้อนมาดูว่าอย่าให้เกินไปจนยึดโลกว่าเป็นความเที่ยงหรือความคงทนนั้นในความสิ่งที่มีในการหาในการมีเป็นแม้แต่กายเนี่ยมันไม่ใช่คงอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ทนอยู่แบบนี้
สิ่งที่เป็นไปความทนน่ะคือใจเรียกว่าจิตเนี่ยที่มันยึดเหนี่ยวในกายเนี่ยยึดสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยเป็นความสำคัญอะไรนะ นั้นพอเราไปมองเห็นความจริงว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นชื่อก็จริงแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ตั้งอยู่ให้เราเห็นสภาวะลักษณะของความจริงเพราะทางมันมีทั้งภายนอกและภายในเป็นเครื่องรังภายในนั่นที่เข้ามายึดละ ต้องมีกายมาแต่ก่อนเป็นดวงจิตหรือว่ารู้วิญญาณนะพอเข้ามามีกายเนี่ยก็มีเวทนาขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแต่ก่อนเป็นเวทนาของส่วนใจหรือส่วนจิตที่ปรุงแต่งนะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอทุกข์มันมารุมเร้ามากเนี่ย จึงว่าเจ้าออกยังไงพอมาเห็นเนี่ยคนพอนั่งไปมันปรากฏมันปรากฏขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเราไม่นั่งไม่สงบแล้วเข้าไม่ว่าทำไมไม่เห็นบางคนพอเห็นพระเห็นคนทําความดีกลัวนะเกิดความกลัวในใจ พยายามจะหนีจะไปหาที่มันสนุกหาที่มันพยายามปิดความจริงไว้ไม่อยากเห็น คนปฏิบัติกลับไปมองดูว่านี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะไปมองเห็นว่านี่นะความจริงเป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้เราต้องเข้าไปสงบเราต้องต่อสู้สิ่งนี้นะนะเพราะจิตเรามันมายึดสิ่งนี้เนาะจึงมีกายในนี้จึงมีสุขมีทุกข์เนี่ยมีเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยโอ้มีอย่างนี้นี่เองพอเราไปรู้มากขึ้นมากขึ้นก็จะดีใจโอ้ถ้าเราไม่สงบไม่เห็นเลยนะเนี่ย บางคนที่ไหนบางคนนั่งไปจึงเป็นปีติใจจึงเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขน้ำมูกเกิดน้ำตาไหลเกิดความรู้สึกชัดขึ้นมาบางคนเนี่ยผิดก็เห็นผิดตัวเรา เห็นความผิดในตนมากขึ้นนะชัดมากขึ้นก็จะพอมีสติก็จะวางไปมั่นใจแต่ถ้าตียังไม่ชัดก็เกิดความ เกิดบางครั้งเนี่ยน้ำตาก็ไหลขึ้นมาบางครั้งก็คิดถึงสิ่งเก่าๆผ่านมาในชีวิตบางทีก็เหมือนว่าเราลืมไปแล้วนานไปแล้วแต่เมื่อสติมันเกิดขึ้นมาทำไมมันระลึกได้ตัวเราไปถอดถอนออกนั้นเนี่ยโทษจะไม่เกิดอีกต่อไปถ้าไม่ถอดถอนนะพอกำลังอ่อนแล้วมาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้เลย ไม่มีกําลังที่จะเอาชนะโทษเลยในการที่เราจะเอาชนะโทษนั้นเพราะเราฝึกสติของเราให้มากขึ้นเราพยายามกําหนดเข้ามาให้มากขึ้นมากขึ้นรวมลงไปเห็นมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่มันยังไม่ถูกก็ให้เห็นลงไปถ้ามันจะทุกข์ก็ให้เห็นลงไปมันจะมีแต่โทษนั้นก็เห็นลงไปอันอารมณ์ที่เกิดเนี่ยจะมาปรากฏเมื่อมีสติขึ้นมาพอตั้งสติปุ๊บก็จะเห็นคิดได้เห็นนึก คิดในขึ้นมาก็จะเห็นเลยจะมาปรากฏถ้าในความเป็นจริงก็จะรวมลงไปบางคนนี่มองมันจะย้อนลงไปเลยนะย้อนมันผ่านมาเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีมันจะย้อนกลับไปเลยจนมาลงไปดูลักษณะเรามาเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยในการทํา สิ่งไหนสร้างอะไรก็จะมาปรากฏตลอดเลยบางคนก็มากลัว ที่กลัวนี่หมาบที่สร้าง ในหมาบที่ตนเองสร้างนี่มันมาปรากฏมากพอมาปรากฏมากขึ้นเนี่ย ตัวละมันไม่พอตัวที่ไปวางไม่พอเนี่ยตัวสติยังไม่พอมันจะไม่ดับแต่พอเราเพียรมากขึ้นพอสติเริ่มเกิดขึ้นเราตั้งสติอยู่เรื่อยตั้งอยู่เรื่อยนั่งอยู่เรื่อยยืนอยู่เรื่อยเดินอยู่เรื่อยเนี่ย เขาจะไปละพอละมันจะเป็นความสุขเกิดขึ้นมาวางไว้นะจะวางไว้ไม่ลืมนะวางไว้ส่วนหนึ่งส่วนนั้นโทษจะไม่ปรากฏนะละได้นี่โทษไม่เกิดอีกเลยเพราะตัวที่เป็นความรู้เนี่ยมันมากขึ้น
ความเห็นมากขึ้นความแจ้งในใจนั้นมากขึ้นชัดขึ้นพอระลึกไปได้สิ่งนี้ดับไปพอต่อไปมาเกิดอีกตัวไหนที่มากจะปรากฏขึ้นก่อนโทษมากก็จะปรากฏขึ้นก่อนบางทีก็ตัวที่ใกล้ที่ผ่านไปยังไม่นานจะปรากฏขึ้นก่อน บางคนไม่ปรากฏเกิดขึ้นก็ประคองให้สงบลงไปสงบลงไปสงบแต่มีเครื่องรู้เลินอยู่ไม่ใช่สงบแบบหายไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีมันหลับไปสงบลงไปแล้วยังสงสัยนั้นอะไรว่ามันไปยังไม่ชัดการไปสงบนี่มันจะมีลักษณะที่ต่างกันจริงต่างอย่างลักษณะบางคนในสงบลงไปถอยออกมาก็มีความรู้ชัดเห็นชัดเลย ชัดจากการรู้จากผมขนเล็บฟันหนังสุกทุกนึกคิดอะไรก็จะรู้สึกบางคนเนี่ยสงบลงไปสงบลงไปอย่างเดียวถอนออกมาจึงรู้จักบางคนเนี่ยสติที่มากขึ้นสงบด้วยเห็นด้วยละด้วยตั้งใจลงไปก็จะละคอยตั้งใจเห็นไม่เหมือนกันบางคนสงบหายลงไปพอออกมาจึงไม่รู้สึกว่าอารมณ์เข้ามากระทบก็ละได้ ในขณะคำภาวนานั้นไม่มีสิ่งที่มาขวางกั้นเขามีใจที่มุ่งมั่นลงไปตั้งจิตมันจะดิ่งเด่นลงไปเลยไอ้อย่างนี้ก็ บางครั้งออกมาก็มารู้สึกในสุขในทุกสิ่งที่เข้ามากระทบพอกระทบก็จะเกิดสติว่าปัญญาความแจ้งจะปรากฏตอนนั้นความชัดเจนจะปรากฏตอนที่โทษจะเกิด เพราะนั้นโทษจะมาใหม่นั้นมาไม่ได้โทษเก่าที่มีอยู่ก็ละได้ละในการที่ไม่ต้องแจ้งแต่ก็มีความเด่นอยู่เห็นอยู่อันนี้จะเข้าสมาธิอยู่เรื่อยจะเข้าไปสงบอยู่จะกำหนดอยู่เรื่อยพอกำหนดลงไปสิ่งที่เรากระทบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวละเลยจะไม่มีโทษเลยจิตจะไม่ไปปรุงแต่งเลยนะจิตที่ผ่านไปแล้ว ใจนี้ผ่านโทษไปแล้วแต่ยังละไม่ได้หมด เพราะยังต้องอยู่กับโลกแต่โทษของโลกนั้นจะไม่มาปรากฏโทษของโลกยังไม่ปรากฏในนั้นสงบลงไปเมื่อออกมาก็เข้าใจชัดอารมณ์มันชัดมากเลยเป็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นจะมาปรากฏโทษในส่วนไหนจะผิดเนี่ยก็จะรู้จักเลย พออย่างรู้ลงไปมากขึ้นจะละจะถอดถอนออกไปนิสัยส่วนต่างๆออกไปสิ่งที่เข้ามากระทบนะพอตัวเป็นโทษเนี่ยเครื่องรู้มันจะบอกเป็นเหมือนเครื่องฉายหรือว่าลักษณะของเครื่องเสลยมันจะมองลงไปเห็นเลยพอพุ่งลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแจ้งออกมาเห็นเลยจะมืดนั้นจะไม่มีเลยฉะนั้นจะรู้เป็นที่เป็นเรื่องเป็นอย่างไปอีกอันในหนึ่งเนี่ย จะรู้เป็นแค่ว่ากระทบลงไปสงบรู้สึกไม่สงบมันก็จะเกิดขึ้นรู้ก็สงบลงไป ก็ออกมาเห็นคิดเห็นนึกสงบลงไปก็จะคอยตั้งสติดูว่าตัวสมาธิกับตัวปัญญาที่จะแจ้งในตัวนั้นยังไม่มากพอยังไม่มากพอก็จะเริ่มรู้สึกมั่งไม่รู้มั่ง พอสมาธิชัดก็จะเห็นสมาธิไม่ชัดก็จะหายไปฉะนั้นบางคนระลึกได้ถึงขั้นว่าชัดเนี่ยมองลงไปถึงขั้นว่าย้อนไปย้อนลงไปกลับลงไปตั้งแต่ปัจจุบันที่เราเป็นตั้งแต่เราผ่านมาทั้งชีวิตหนึ่งเนี่ยผ่านลงไปจนไปอยู่ในออกมาจากขันไปอยู่ในขันมาอยู่ในขันอะไรยังไงเป็นดวงจิตดวงใจเป็นอย่างไรจึงมาจุติเกิดขึ้นได้ ถอดถอนทุกเรื่องทุกลักษณะที่ผ่านมาในชีวิต ในใจตนเองนะอันนี้ลักษณะนี้ก็จะถอนลงไปเห็นลงไปพอมันดูลงไปเรื่อยพัฒนาก็พอมากขึ้นมากขึ้นจะตัดทีละลักษณะเพราะตัวไหนที่เป็นโทษพอขึ้นมาก็จะตัดบางลักษณะนี้ตั้งอยู่เป็น ตัวสมาธิไม่ชัดนี่จะอยู่นานหน่อยก็เหมือนคนหลงบนโลกเนี่ยบางคนนี่หลงมาเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตก็มี
คนเกิดมามันมีโอกาสได้ยินได้ฟังบางครั้งก็เข้าใจบางคนอยู่แล้วทำแล้วยังไม่เข้าใจบางคนทำไปแล้วสร้างไปแล้วยังเกิดโทษอีกก็มีนะมันต่างกันนะตัวลักษณะมันจะชัดต่างกันความเห็นความแจ้งในใจนั่นต่างกันตรงนั้นนะฉะนั้นสมาธินี่มันจะผูกมัดโดยให้เกิดขึ้นเป็นสมาธิที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่นะถ้ามันจะย้อนลงไปจะว่าไม่สงบไม่ใช่นะ ไม่เชิงลักษณะที่เห็นแต่กระปาก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็เห็นมันจะไม่ต่อเป็นที่จะชัดต่อเนื่องนั้นเป็นจิตที่ผ่านทุกข์หรือโทษทั้งนั้นสิ่งนั้นได้ทั้งหมดมันจะผ่านไปโดยไม่มีอุปสรรคเป็นเครื่องของกั้นอาศัยเพียง ที่อยู่กับโรคนั้นได้งั้นสมาธิคนนั่งก็จะคาดคั้นให้มันเป็นอย่างใจคิดนึกจะให้คิดไปอย่างใจคิดอยากจะได้เหมือนใจหวังเนี่ยไม่ได้มองฐานแห่งความเป็นจริงของใจเราหรือผ่านสิ่งที่ผ่านมาในใจเราชัดเจนแค่ไหนถ้าเรามองไปถึงฐานความจริงแล้วเราจะเห็นว่านี่แหละการละเนี่ยเราต้องค่อยๆเอาออกไปนะเราจะมุมมาเมื่อลักษณะเหมือนกับความอยากที่มากไปจึงไม่ปรากฏเกิดขึ้นเขาว่าในความจริงนะเพราะความอยากก็จะไปปิดไปมันเดินไปไม่ได้นะความถอยก็จะไม่เห็นเลยพออยู่เฉยๆกลางๆสมาธิที่พอดีก็จะรู้ตลอดเลยก็จะเห็นไอ้เรื่องที่จะไปกำก็ว่าจะไปมองสิ่งที่ผ่านก็ดีจะไปมองสิ่งที่ไกลไปภายนอกก็ดีนั้นมันเป็นสิ่งที่น้อยเดียวนิดนึงครับนั้นจิตที่มันเข้าไปอยู่ภายในเยอะชัดในลักษณะที่เห็นอยู่ตลอดแต่ว่าสมาธินั้นต้องแน่นสมาธิต้องมีอยู่ตลอดงั้นจะฝึกมากฝึกน้อยจะนั่งนานมากน้อยนั้น ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดพอจิตรวมแล้วนี่ก็จะบอกถูกเลยทางเดินอยู่ตรงไหนทางเดินมันอยู่ตรงไหนทางไปนะทางไปของมันมีนะแล้วก็จะบอกอยู่ตลอดเลยมันเดินอยู่ตลอดมันเห็นตลอดไอ้ที่ยังไม่เห็นเรื่องผมว่ามันย้อนลงไปแล้วมันยังหายไปข้างหน้าก็มันไม่เห็นทั้งอดีตไม่เห็นทั้งปัจจุบันมันไม่เห็นทั้งอนาคตมีแต่ความปรุงไปอย่างเดียวจิตที่ปรุงไปเนี่ยมันถึงไม่กลับเลยเราก็มานะมาเริ่มกันเนี่ยมาเริ่มให้มันเป็นให้กลับเข้ามาพยายามแต่ในลักษณะอารมณ์หนึ่งนะขณะระยะหนึ่งนี่เขาจะมีความเรียกว่าความทุกข์มันจะเกิดหรือว่าโทษมันจะมาปรากฏขนาดนั้นเนี่ยเราจึงต้องทนนะง่วงมันมาปวดมันมาไอ้นั่นยังเล็กๆนะความปวดเกิดขึ้นนั่งไปเฉยๆก็ปวดนั่งไปเฉยก็ง่วงพอเลยง่วงไปปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามันว่างไปหายไปหมดแล้วบางคนพอไปไว้ใจดีใจคิดว่าไม่มีเกิดขึ้นมันมาใหญ่เลย มันมาทีนี้ไปเลยอย่าฟุ้งซ่านมาไปเลยนั่งเห็นแต่คิดแล้วเห็นแต่ง่วงเห็นแต่คือประมาทในความจริงถ้าเราต้องให้พอดีความพอดีนี่วางกายให้พอดีวางใจให้พอดีพอจิตเดินในทางของมรรคย้อนเห็นอะไรก็ดูไปกำหนดไปภาวนาไปรู้สึกได้อยู่ตลอดพอต่อเนื่องมากขึ้นมันคือจิตนี่จะถูกพัฒนามันจะมองเราไม่นั่งมันก็เห็นเรายืนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็มีอยู่ตลอดเลยเพราะ มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาหลับตา จะหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีก็จะมีอยู่ตลอดเลยมันก็จะเกิดอยู่ตลอดความชัดเจนก็จะเห็นอยู่ตลอดเรียกว่ามันก็จะมีบางครั้งมันขาดไปก็ไปหยุดพอพักมันก็กลับมาอารมณ์ที่มันมามันละยังไม่ได้มันก็จะมาตั้งสติก็จะเห็นก็จะวางฉะนั้นจึงว่าถ้าวางให้พอดีแล้วก็จะเดินสม่ำเสมอความเป็นสม่ำความเป็นกลางความสม่ำเสมอก็จะมีอยู่ในเราก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดในหนึ่งเนี่ยสงบลงไปแล้วก็ออกมาเห็นบางครั้งบางลักษณะสงบลงไปมากๆมันจะละโดยไม่ต้องแจ้งละในความรู้ของลักษณะเป็นแบบความชัดในขณะนั้นนะที่เป็นรูปลักษณะความเด่นลงไปไม่ต้องต่อสู้กับโทษในต่อสู้กับทุกข์วางออกไปเลยเพราะวางมันก็จะมีตลอดฉะนั้นไม่ท้อถอย
จะไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้พอเห็นแล้วยังละเห็นแล้ววางก็ไม่ใช่ว่าทําแล้วไม่พักนะแล้วก็พักเพราะการพักด้านการมองออกไปก็พักมันก็จะอารมณ์มันเข้ามากระทบมันก็จะมีเครื่องกันกองตัวเป็นโทษก็สละละไปฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นทุกข์มากสุขมากนะความเฉยๆก็จะเดินอยู่ตลอดเลยก็จะมีอยู่ตัวลักษณะฉะนั้นจิตที่เดินลงไปเนี่ยเราก็จะมองบางครั้งก็เห็นว่าโอ้มันทุกข์บางครั้งมันสุขดีใจสุขใจทุกข์ใจ มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยตัวไหนที่ละแล้วไม่เกิดนั่นคือความเห็นที่แจ้งนะถ้ายังไม่แจ้งนั้นบางอารมณ์นี่ก็เปลี่ยนไปเพราะตัวที่เป็นโทษมากก็จะไปนึกเห็นคิดเห็นบางครั้งอยู่กับตัวทุกข์อยู่ก็ไปแสวงหาตัวสุขบางครั้งอยู่กับตัวสุขก็ไปเห็นตัวทุกข์แต่ตัวที่ตั้งก็คือใจที่คอยหมั่นเพียรให้มันมีอยู่ตลอดนะไม่ใช่พอหลับแล้วหลับตาแล้วพอภาวนาแล้วมันทุกไปก็เลิกไปดังนั้นเรานั่งปีไหนเดือนไหนในขณะไหนถ้าจิตเคยข้ามและเคยผ่านอารมณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องมากำหนดอีกเลยเราจะ เริ่มเป็นเนี่ยถ้าเรานั่งเป็นนะเริ่มเป็นเนี่ยพอนั่งวันนี้มันผ่านไปเราออกมาจากตรงไหนเราก็กำหนดต่อไปจากการสิ่งนั้นได้ฉะนั้นเราเริ่มถูกจากการที่เราได้ทำเป็นทำถูกถ้าเริ่มไม่ถูกนี่ก็เหมือนว่าพอนั่งมาทีวันนี้นั่งพรุ่งนี้ก็นั่งก็มาเริ่มพุทโธมันกำหนดอยู่เราไม่กำหนดทางที่เราเดินไปถึงเรามาเริ่มจากทางที่เราเริ่มต้นอยู่เราเดินจากปลายทางลานธรรมฝั่งนั้นมาถึงฝั่งนี้มันหมดเวลาของเราเราก็เดินกลับไปพักตรงนั้นหรือเราหยุดตรงนี้เราไม่เห็นตรงนี้เราเริ่มต่อจากนี้ไปถึงนู่นไม่ได้เราก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่เนี่ย ปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าทําอยู่อย่างนั้นเองนอกเพราะนั้นมาทีนี่มาทีเราก็มองพูดแต่ละนั่นก็ไม่เหมือนกันตำรานั่นก็เขียนไม่เหมือนกันเราก็เรียแย่งแยกแยะวัดนั่นก็คิดไปอย่างนี้องค์นั่นก็พูดไปอย่างงุ้นจะไปยึดตรงไหนหายังไม่เจอเลยหาคำพีหาตำราสงสัยแล้ว เริ่มคิดไปหามันจะจริงนะตัวนั่นก็อ่านมาแล้วตัวนี้ก็นั่งมาแล้วไอ้นั่นก็ฟังมาแล้วเขาก็อยู่กับกลับไปกลับมาเข้าไปพุทโธออกมาเขามันก็เริ่มอยู่ข้างต้นแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเราไม่มั่นใจการทำหมดเลยคำว่าตัวศรัทธานะศรัทธาความเชื่อมันไม่เชื่อในสิ่งนั้นนะมันเกิดความลังเลสงสัยไปจิตช้านั่งไปหลับตาก็คิดเห็นตำรับตำราภาวนาไปเห็นหนึ่งคำที่พูดสิ่งที่กระทบทางหูตาเกิดขึ้นมาละยังไม่ได้พอละไม่ได้วางไม่ได้ก็คิดนะพอหลับตาเนี่ยมันทุกข์มันจะมาเขาหลับตาทำไมทุกข์กันมาไม่ปวดมาง่วงกันมาเมื่อยกันมาไอ้ที่เวลาเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยเรานั่งวันหนึ่งถ้าเช้าเย็นก็สองชั่วโมงถ้ากลางวันเนี่ยก็สามชั่วโมงเลยเดินจงกรมเนี่ยก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกับเช้าและเย็นเรามามองโอ้ห้าชั่วโมงเราปล่อยเวลาที่มันไปคิดนึกมันมากกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นเพียงเรานั่งครั้งหนึ่งเวลาที่ออกไปแล้วคนกายเคลื่อนกายยืนกายเดินคิดนึกรู้สึกอะไรเราตามไปดู พอเราตามไปเห็นแล้วก็โอ้เนี่ยมันสุขเนี่ยนี่มันทุกข์นี่มันรู้สึกยังไงมันปวดมันเมื่อยมีสติความรู้สึกอยู่ตลอดไม่ใช่ว่า คิดไปแล้วไม่รู้ออกไปจากภาวนาแล้วขณะเดินไปเราไม่ตามรู้เราเพียงแต่พอไปพ้นตัวนี้รู้สึกว่าเออมันจะสบายบางคนนี่พอออกไปถึงพอออกพ้นวัดรู้สึกวันนี้ความรู้สึกเออสบายทีลาศีลแล้วสบายทีมันต่างกันดังนั้นเรารู้ว่าตรงนี้มันมีกรอบลักษณะถ่ายรูปแล้วมันมีกรอบใส่เป็นเครื่องตกแต่งไว้มีเครื่องแบบเนี่ยเป็นตำรวจทหารเป็นข้าราชการมีเครื่องแบบใส่นี่เราก็มีแบบอย่างของพุทธเจ้าว่าเมื่อมารวมกันมาทำอย่างนี้ว่าออกจากบ้านจากเรือนออกจากเครื่องยึดถือยึดเหนี่ยว
ในตัวเราใจเราที่หลงอยู่กับสิ่งนั้นพอเราละวางเนี่ยก็บอกเป็นผู้ที่ว่างคำว่าว่างไม่ใช่ว่าไม่มีเป็นว่างในสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ได้ว่างไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ท่านว่างที่ว่างไม่ต้องครอบครองสิ่งที่เป็นความ ยึดด้วยความหลงเราปล่อยมันไปทักระยะหนึ่งออกจากครอบครัวครอบบ้านเดินมาการงานมาอยู่อย่างนี้มาเริ่มต้นสิ่งที่มันใหม่ฝึกหัดให้มันได้ทําให้มันใหม่ขึ้นมาอยู่กับการภาวนาฝึกหัดให้มันใหม่ให้มันได้จากการภาวนามาเริ่มต้นดีนะสิ่งที่มีมันเป็นผลจะเกิดขึ้นมานะมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไง ก็จากที่เรากําหนดลงไปตั้งลงไปเนี่ยพอเราตั้งเราทนเนี่ยมันจะมีมาอันนี้สงมันจะเกิดขึ้นอันนี้สงเกิดมันก็ว่าเป็นตัวบุญหรือว่าตัวบารมีบารมีเนี่ยแปลว่าความดีที่สร้างไว้แล้วที่ทําไว้แล้วไม่ใช่ไปหาว่าจะอื่นนะสิ่งที่เราทําเราสร้างนี่เป็นบารมีหรือเป็นตัวบุญจะเรียกตัวอย่างนี้ก็ได้ตัวกุศลตัวบุญ นะมันก็ตัวอกุศลที่คนหลงทำหลงสร้างมันก็ส่งผลนะบางคนไปกินไปเล่นไปเด่นไปหลงก็อานิสงส์เกิดบางทีไม่ทันได้เห็นสิ่งใหม่เลยนะบางทีเลยไปชาติใหม่พบใหม่ชีวิตมันดับไปไอ้ใหม่แบบนั้นไม่อยากไปไอ้ไปในสิ่งที่ไม่อยากไอ้อยากทำมันทำไม่ถูกมันก็เลยไปอยากถึงนั้นมันก็เลยไปในเราไม่ใช่อย่างนั้น ไอ้ตายนั้นมันดับนั้นมันแตกดับทุกคนเนี่ยเวลานั้นมันกําหนดมาในทุกคนแล้วแต่ว่ามันต่างกันตรงที่เริ่มใหม่เริ่มในสิ่งที่ใหม่มันใหม่จริงเนอะใหม่จากการที่เราฝึกได้ทําได้ไม่ใช่ใหม่เพราะปีมันผ่านเดือนมันผ่านมันก็การของเวลาเดี๋ยวพระเจ้านั้นให้มองว่าช่วงระยะขณะหนึ่งที่เราเดินมานั่งเนี่ยเรายืนอยู่เดินอยู่เนี่ย พอเราหลับลงไปนั่งลงไปความใหม่มันเกิดขึ้นใจเรามันปรากฏเกิดขึ้นมาความเก่านั้นดับไปความใหม่นั้นเกิดขึ้นมาเราได้ความใหม่เกิดขึ้นความดีใจจึงเกิดขึ้นมาความเป็นปีติใจเกิดขึ้นมาเกิดความใหม่ใจเราเบากายเราเบาเราคิดนึกอะไรเกิดความสบายเกิดความรู้สึกเลยว่าโอ้คนเรามีอย่างนี้เนาะ เราไม่นั่งไม่มีโอกาสรู้นะเนี่ยไม่ภาวนาไม่มีโอกาสเห็นฟังแล้วมันก็เป็นสัญญาสัญญานั้นคือความจําทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้ไปแต่การฝึกใจนั้นเหนือความจําตรงที่ได้ไปเพราะทางเดินนั้นมีอยู่ในนั้นความใหม่มันอยู่ในนั้นไม่ได้สะสมเรื่องเก่าดังนั้นคนบนโลกเนี่ยสะสมสิ่งที่เป็นของเก่าเอาไว้ จะพัฒนาไปแค่ไหนก็ยังเป็นสิ่งที่เก่าอยู่ถ้าเราพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่เพราะเราละสิ่งที่เก่าโลกพยายามจะสร้างสิ่งที่ใหม่แต่สะสมโทษเอาไว้ตัวสัญญาเรียกว่าสัญญาสังขารเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราสวดกันสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง คำสวดไม่ใช่เป็นคำแค่สวดไม่ใช่เป็นแค่คาถาหรือคำว่าเป็นคำพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าบางครั้งบางลักษณะยังน่าสงสารนี่คนไปเถียงกันแค่ตำรับตำราเถียงกันแค่ลักษณะของคำพูดว่าตัวไหนเป็นคำของพระพุทธเจ้าตัวไหนไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าตัวไหนเป็นของจริงในไม่จริงแต่ไม่ได้ดูความจริงในใจ ความจริงที่อยู่ในใจไม่ได้เห็นเลยก็เลยหาแต่ของข้างนอกก็เลยอยู่กับสัญญาอยู่กับสัญญาอยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับความคิดว่ามั่นก็ยึดติดสิ่งนั้นผูกมัดสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเที่ยงสิ่งนี้ใช่อย่าไปใช้คําอื่นอย่าไปใช้สิ่งอื่นอย่าไปจําสิ่งอื่นแต่ไม่ได้ละสิ่งที่มีในใจไม่ได้ละสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ได้ละนี่ก็มัดสิ่งนั้นผูกสิ่งนั้นเอาไว้
โยมขยันดีจังเลยนะใจเย็นๆโยมกลางคืนกวาดไม่ได้นะผิดนะผิดตำราพวกในเชยวัดบอกว่าเวลาในความจริงวินัยก็บอกว่าไปกวาดได้จะโดนตรัสโดนของมีชีวิตตกตวงตายไปเป็นอาบัติถ้ามืดค่ำแล้วไม่ให้กวาดพุทธเจ้านี่วางไว้แยบคายมากเลยจะบางคนพอศึกษามากก็บอกว่าตัวนั้นใช่ตัวนี้ไม่ใช่อาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฉลาดเกินพระพุทธเจ้าไปบางครั้งก็เขียนตำราเองบางทีก็อ้างอิงพุทธเจ้าบางใช้ก็ความคิดของตนเองในความจริงพุทธเจ้าว่าพอมืดแล้วก็ไม่ให้ไปกวาดใบไม้ไม่ไปเก็บหยักใจบางทีเราไม่เห็นก็จะไปเหยียบหรือไปกวาดงูอยู่เนี่ยก็จะกัดตายพุทธเจ้านี่สอนให้ฉลาดวินัยพุทธเจ้าให้เอาทุกข์ออกศีลเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้ทุกข์เกิดเพิ่มพอมีศีลนี่ก็เอาทุกข์ไม่เพิ่มไอ้ทุกข์ที่มีนั้นละด้วยปัญญาหลักของการภาวนาฉะนั้นพอยึดส่วนไหนนี่เป็นโทษส่วนนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กล่าวเกิดขึ้นในใจพุทธเจ้ากล่าวมันตรงในใจหมดเลยสมาธิที่ความสงบความจริงเนี่ยมีอยู่กับทุกคนเนี่ยแต่บุคคลนั้นจะไปเอาออกได้ยังไงมันสำคัญตรงนี้ไม่ใช่ไปยึดสิ่งเดียวมาเป็นกำลังกำไรว่าใช่ไม่ใช่นะการละนี่มันต่างคนต่างวาระต่างกรรมหรือว่าต่างเวลาต่างลักษณะแต่เป็นโลกมนุษย์เดียวกันนะเป็นโลกมนุษย์เดียวกันโลกที่มีพุทธศาสนาขึ้นมาแก้โทษแก้ทุกข์นะโลกที่มีพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความแจ้งแห่งโลกเพราะฉะนั้นโลกวิถีความแจ้งแห่งโลกไม่ใช่แจ้งแค่ลักษณะสวดไปเฉยๆนะแล้วแจ้งนี้ไม่ใช่พุทธเจ้าแจ้งแค่คนเดียวคนหนึ่งคนใดบุคคลไหนที่เพียรพยายามทำแล้วปรากฏเกิดขึ้นในขณะเราเริ่มต้นแค่นั่งเราก็รู้สึกแล้วว่านั่นความจริงนะไปหาที่ไหนการแสวงหาที่ไม่เจอหรือว่าไม่สุดนะมันหาไก่ไอ้สิ่งที่เป็นความจริงมันมีอยู่ในนี่มันมีข้างในแต่เราไปใส่ใจไว้เนี่ยนั่งลงไปรับตาลงไปมันต้องไปหาตัวผิดตัวถูกแล้วไอ้ผิดถูกนั้นเราเป็นคนทำไม่ใช่เป็นคำพูดของพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นแก้ทางที่มันจะผิดไปหมดแล้วแต่เราไม่ยังไม่ได้เดินให้ถึงทั้งหมดเท่านั้นเองในตำรับตำนาสิ่งนั้นที่เป็นความถูกความผิดความจริงเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาในใจเราแล้วนะในคำสอนพระเจ้านี่เขียนไม่กี่พันปีที่ผ่านมาที่ถูกที่ผิดไม่ใช่ว่าเป็นโทษตำราโทษพุทธศักราชพ.ศ.หรือว่าโทษตำราที่เป็นการเขียนของวิปัสสนาสมถะเนี่ยตำรับตำนาที่ไหนนี่มาจากจิตใจของคนมนุษย์คิดเท่านั้นนะแต่คำพูดคำเขียนก็คำของพุทธเจ้าแต่เราดูใจของเราอย่างว่ามันเอากิเลสเข้ามามากหรือน้อยนะเอาโทษเข้ามามากหรือน้อยแค่ไหนการละมันอยู่ที่เหตุของตนเองไม่ใช่อยู่ที่คำสอนเลยไม่ใช่อยู่คำพีเราแบกคำพีว่างั้นเราเป็นนอนในตู้แล้วตู้ก็ใต้บิดกเอาไว้ในห้องแล้วทำมันก็ไหลเข้าไปหาเราหมดเลยทีที่ว่าเป็นความถูกใช่ไหมแต่เรามามองหลักความจริงเนี่ยเมื่อสติไประลึกรู้นั่นคือความถูกต้องที่ละได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องตั้งความเพียรพยายามเข้ามาไม่มีใครมาออกให้เราได้ความกรุณาความเมตตาของพุทธเจ้าเนี่ยเหนือมนุษย์ในเทวดาเพราะเหนือโลกเนี่ยบางคนเนี่ยพอนั่งลงไปพอระลึกลงไปย้อนลงไปชัดในพุทธเจ้านี่น้ำตามันไหลเกิดปีติใจว่าบางครั้งมันจะร้องไห้เกิดปีติน้ำตามันไหลออกมาเองความตื้นในตันใจมันเกิดขึ้นมาอันนั้นมันถอดถอนออกไปขนาดระยะหนึ่งมันความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าเอาโทษออกไปขนาดนี้เหรอมันนานขนาดนี้เหรอมากขนาดนี้ถึงว่าเนี่ยเราไม่ตามสิ่งที่เป็นความจริงยังไปหาสิ่งที่หลงบางครั้งยังไม่มีความจริงยังไปหาสิ่งที่เป็นความผิดมาใส่กันไปโทษสิ่งอื่นอยู่ไม่ดูภายในใจมันมักหรือว่าผลมันสำเร็จปรากฏขึ้นความสำเร็จมันเกิดที่ไหนมันมีที่ไหนมันสำเร็จมันเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลไม่โทษมันเกิดขึ้นกับใจบุคคลนั้นต่างหากนะไม่ใช่หาไกลเลยฉะนั้นจะแบกสิ่งไหนไว้ก็แบกโลกทั้งใบจะจำแค่ไหนโลกทั้งใบเนี่ยจะจำอะไรได้ทั้งหมด
จะท่องไว้แค่ไหนก็ยังอยู่กับโลกนี่ตัวสัญญาตัวสังขารนั่นสิ่งที่เป็นทรัพย์เป็นแก้วแหวนเงินทองของเมฆามรดกบ้านเรือนภูมิประเทศต่างๆก็เป็นของบุคคลที่จำที่ยึดไปทั้งหมดได้ทีพุทธเจ้าตรัสไปมีความจริงว่ามันชัดอยู่เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องประกอบในการใช้ชีวิตแม้แต่กายเนี่ยที่เราให้ข้าวให้น้ําคล้องขบเคี้ยว เลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษพยายามทะนุถนอมหนาวหาห่มนะมันหิวหาอาหารให้ทานสิ่งเหล่านี้เลี้ยงไปดีไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษยังไม่อยู่กับเราเลยนี่ยังจะไปหาไกลจําไกลนั่นจะได้อะไรใช่ไหมก็มองเห็นความจริงอ๋ออย่างนี้นี่แล้วก็ไปจับในสิ่งที่ไม่ได้ไปแม้แต่กายนี่เราดูดีขนาดนี้ยังไม่มีอยู่ตลอดเลยนะ เงินปีมันเปลี่ยนมันก็เพิ่มขึ้นกับลดลงก็ว่าลดจากเวลาเพิ่มจากการเวลาที่จะเอามาในสองลักษณะนี้เป็นเครื่องผูกมัดแล้วเวลามันหมดเรามันหมดจากโลกไงถ้าเรามองเห็นมันจะไปนี่มันจะร้องไห้ขนาดไหนเขาจึงไม่บอกไงเขาไม่บอกแต่เราก็อยากรู้สงสัยมันกันเนี่ยว่ามันจะไปวันไหนเนี่ยกลัวเหมือนกันนะไอ้บางคนที่กลัว กลัวเหมือนกันว่ามันจะไปยังไงนะทางมันมีอย่างนี่เราจึงว่ามองลงไปทางยังไม่มีมันยังมืดอยู่เลยหลับลงไปยังมืดอยู่มันมืดจังเลยพออารมณ์ที่มันสร้างไว้มันเป็นบาปมากมันหลับอู้น่ากลัวอย่างมันเยอะออกไปเลยบางคนออกไปบางคนเห็นสิ่งที่เป็นความดีพยายามหนีเลยหนีเลย ไม่ดูแล้วเห็นคนมีศีลเห็นพระมีศีลเห็นหมดเห็นพุทธรูปกลัวไม่อยากมองไม่มองแล้วนะไอ้นั่นกลัวขั้นที่ว่าบาปมันเยอะไอ้เรามากลัวนี่ตรงที่ว่าไม่ออกไปอยากใจเราโทษไม่ออกไปอยากใจเราจะทําไงมันจะบาปมันจะออกไปโทษมันจะออกไปทําไงมากลัวตรงนี้กลัวคนละอย่างกันไอ้คนที่ว่ากลัวแล้วกลัว ที่ว่าไม่กลัวตายที่มันต่อสู้นั้นไม่ใช่ไม่กลัวมันทุกข์มันเกินที่จะได้อยู่ความรู้สึกนี่นะมันน้อยลงนะมันโทษมันท่วมว่าโทษมันท่วมหัวท่วมตัวหมดเลยเอาออกไม่ได้ก็ไม่ต้องหาวิธีประเทศที่เจริญนี่ไหมเมืองที่เจริญเนี่ยมันทุกข์มันอ้อมมันมัดไม่หมดแล้วการมันเอาออกไม่มีเรายังว่าโชคดีนะมีวัดมีวามีสถานที่ นะบางประเทศไม่มีโอกาสไม่มีลักษณะที่จะมานั่งมายืนมาเดินมามีศีลนี่เราไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่เถียงแค่กันแบกตำรามาใส่กันแบกคำสอนมาอ้างกันเรามาดูว่าเราแบกทุกไว้ในเรามันมากแค่ไหนดูในใจนี่ต่างหากมาละในส่วนข้างในให้ส่วนเรื่องนอกนั้นเป็นวิถีว่าวิถีศาสนาหรือว่าวิธีกรรมที่ทําให้เกิดศรัทธาเรายังไปเริ่มอยู่ที่วิธีกรรมอยู่เลยแต่เรามาเห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในไม่ละวะเนี่ยว่าไม่วางมันไม่เอามันออกไปนี่จะไปหาที่ไหนนะเราม
เราจะให้มันละสิ่งที่ความเป็น ละสิ่งที่เป็นความมืดนั่นก็เมื่อเราเข้าใจสิ่งนั้นชัดแล้ววางโทษมันเอาไว้ละโทษมันละแล้วมันเบาละแล้วมันวางพอวางแล้วมันเห็นว่าโอ้สิ่งที่จะเข้ามาได้นั่นก็เมื่อมีสติแล้วก็กันกองเอาตัวทิ้งเป็นประโยชน์ที่จะเป็นโทษไม่เอาพอเราไม่เอาตัวเป็นโทษเนี่ย มันก็เป็นความถูกต้องอยู่ตลอดเลยเป็นความเห็นอยู่ตลอดเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นมาตั้งสติได้ก็ ตั้งสติได้ตั้งใจได้เราไม่ได้ห้ามใจว่าเราดั้งใจเราเนี่ยตั้งใจให้มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเราลังให้มีสติขึ้นมาพอเราลังมากขึ้นเนี่ย ความที่เป็นความหลงมันหมดนะมันจะเป็นความจริงเป็นปัจจุบันพอเป็นความจริงเป็นปัจจุบันมากขึ้นเนี่ย มันจะกลับมาเป็นความรู้ภายในตลอดเลยเพราะฉะนั้นความใหม่จะเกิดขึ้นว่าไม่ปล่อยให้จิต ใจเนี่ยออกไปหาโทษของสายเราไม่ต้องไปสะสมสิ่งที่เป็นโทษเลยของที่ไม่เกิดค่าหรือประโยชน์แม้แต่กายรักษาดีเราให้คง
ทนบนโลกไม่ให้โทษไม่ให้โลกมันเกิดนะโลกของกายไม่เกิดไม่เกิดโทษไม่เอากายไปทําโทษให้มันทําสิ่งที่เป็นคุณค่ามีประโยชน์กับร่างเคราะห์มีประโยชน์กับจิตใจให้ร่างกายนี้มันทรงคงประโยชน์ไว้ในการฝึกไปเมื่อนานไปมากขึ้นนานไปการเวลาที่ล่วงเลยไปเราจะไม่ต้องมานึกเสียดายหรือเสียใจที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็น เราเห็นคำหรือเห็นธรรมนะแต่เราไม่ได้ทําให้มันแจ้งไม่ทําให้มันผ่านนะเราอยู่กับวิธีกรรมวิธีการอยู่นั้นแต่เราทําลงไปแล้ววิธีมันมีแต่ไม่ต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นความจริงหรือความดีฉะนั้นใจจะมีใหม่ก็เราฝึกตัวเราได้ขนาดนี้แหละเราทําในปีที่มันใหม่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่จะมีกับเราตลอดไปที่ไม่หายไป นั่นเป็นสิ่งที่ได้เป็นกําไรก็เป็นกําไรเป็นกําลังนะของชีวิตนะในสิ่งที่เป็นความนึกคิดไม่ปล่อยการเวลาให้หมดไปนั้นลมหายใจหนึ่งที่มันผ่านไปหายไปกับปีกับเดือนนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าเรายังไม่แก้ให้มันออกจากโทษถ้าเราแก้ออกจากโทษได้เนี่ยเราจะมองว่าชีวิตนี่มันไม่นาน ไอ้ที่ความอยากของเรามันก็อยากให้นานๆแต่มันเป็นความอยากที่มันไม่มีความจริงเป็นความนึกคิดที่ยังหาว่ามันอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนั้นอยากจะอยู่คงทนบนโลกแต่ก็ไม่เคยมีไอ้ทางที่เราไม่อยากจะไปแต่เราก็ต้องได้ไปถ้าเราฝึกหัดเรามาปฏิบัติให้มันไปเห็นความจริงก่อนที่จะโทษมันเกิดไปโดยที่ห่างหรือว่าตัดทาง ละโทษออกให้หมดแล้วก็ไปนั่นจะเป็นความกล้าของใจที่ออกไปจากทุกข์ได้โดยที่เรานั้นเพียรพยายามไปเป็นกําลังหรือกําไรของชีวิตไม่จะอยู่แค่ว่าความนึกคิดได้อย่างเดียวฉะนั้นมามีศีลแล้วก็มีหลักมีวัดมีปฏิบัติมี สิ่งที่เป็นลักษณะการภาวนาลักษณะการละวางนี่บางครั้งผลยังไม่ปรากฏแต่ว่าเราทําไปปฏิบัติไปอย่าไปคิดว่าคนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้ยังไม่ได้อะไรพอเราเพียรก็จะมีบางทีบางครั้งลักษณะยังไม่ชัดก็จะยังไม่เห็นเมื่อเราเพียรสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยหายถ้าเราเริ่มต้นเป็น เราภาวนาวันนี้เรากำหนดได้อย่างนี้วันข้างหน้าเราเดินต่อจากนั้นไปได้ชีวิตของความใหม่ก็จะเกิดขึ้นในใจก็จะได้ใจที่ดวงใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นไม่ใช่ว่าใจเรามันอยู่กับความเก่าความเศร้าในโลกแสวงหาการพัฒนาสิ่งใหม่แต่จิตใจนั้นมันอยู่กับสิ่งเก่าๆที่ผ่านไปในโลก
ค่อยได้ยินนี่โยมไกลไปดีไหมตั้งใจนะคะที่ได้มานี่ค่ะตั้งใจเลยว่าต้องมาเพราะฟังหลวงพ่อพระอาจารย์กระหน่องหลวงพ่อกระหน่องพูดในวิทยุท่านบอกให้มาอยู่ให้ได้ถึงเช็ดวันยอมตัดสินใจเลยลูกครึ่งยอมตัดสินใจว่ายอมต้องมาให้ได้แล้วยอมต้องมาแล้วก็มาฟังพระอาจารย์แล้วพูดพระองค์ไม่ได้นะพระองค์ใช้กับพระพุทธเจ้า เดี๋ยวตมาบาปไม่อยากบาปนะเรียกพระองค์นั้นองค์นี้ได้นะจะถามว่าไงทีนี้ต่อยก็นั่งต่อไปยืนต่อไปเนี่ยนั่งต่อไปว่าพอดีผมลืมกุญแจบ้านไว้ในรถอ่ะตอนนี้เลยอยากให้มันควรอาจารย์ช่วยตามชื่ออะไรสิริรัตน์สิริรัตน์เนี่ยคุณอะไรเสรีรัตน์วรวุฒิโยมชื่อเสรีรักษ์นะเสรีรักษ์หรือรัตน์รัตน์นะเสรีรัตน์ไม่รู้ไปนอนได้ยังถ้านั่งอยู่นี่ก็เอาแจมาคืนให้โยมที่บ้านหน่อยกุญแจล็อกในบ้านเข้าไม่ได้นะใครรู้จักก็ไปเอามาให้ด้วยเสรีรัตน์นามสกุลวรวุฒิวิทยารักษ์นะได้ยินใครไปบอกหน่อยนะเพื่อนกันเคยเรียกเคยอะไรชื่อเล่นชื่ออะไรเสเฉยๆนะโยมเสนะได้ยินก็เอามาหน่อย มาเจอตรงนี้ก็ได้ข้างหน้านี่ก็ได้นะแถวเนี้ยได้โยมเขานั่งแถวนี้รอถ้าไม่เห็นเลยทำไงรอเช้าตื่นมาทำวัดรอเป็นชั่วโมงเลยครับโอ้โหรอชั่วโมงไปนอนเลยแสดงว่าแอบไปนอนเนี่ยมาวัดต้องมาตามกลับเลยอย่างนี้ไม่ให้นอนแล้วถ้างั้นก็บวชด้วยเลยโยมคืนนี้ไอ้นี่ก็แสดงว่าภรรยาโปรดแล้วมาลูกสาวภรรยาโปรดให้มาวัดโปรดง่ายนะนายโยมเสรีรัตน์มาด้วยนะได้ยินใครรู้จักเพื่อนก็ไปเรียกให้หน่อยเอาแจมาให้โยมเขาเลย
โยมถามจบไปยังยังถามไม่เสร็จเลยโยมถามอะไรไม่ได้ถามเลยพูดให้ฟังจะมาฟังก็ดีก็ดีแล้วทำต่อไปการพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นความนึกคิดเนี่ยต้องเข้าใจนะเป็นการคิดเห็นนึกให้เห็นขออภัยนะมันเป็นอะไรไม่รู้พอดีมันไม่ได้พูดนานมั้งมันรู้สึกตื่นยังไงไม่รู้มันต้องพูดบ่อยๆนี่ก็ไม่ค่อยนิมนต์เทวนาไม่มนต์บ่อยๆนะจะได้ไม่มีตื่นเสียงนะเสียงมันตื่นยังไงไม่รู้เห็นใหม่นะพอจะหยุดเต้นๆนะฮะการพิจารณาเขาว่าไม่ให้ใจนั้นไปคิดนึกส่วนไกลไม่ให้ไปปรุงแต่งแต่การภาวนาต้องแยกแยะระหว่างภาวนากับพิจารณาพิจารณานั้นเป็นเรื่องของการโน้มน้าวความคิดโน้มน้าวจิตใจให้มาเห็นสภาพของความจริงอย่างเช่นพระไปอยู่ในป่าถือตะลงอยู่ป่าช้าเป็นวัดอาศัยการพิจารณาซากศพนั้นเป็นอสุภะเป็นลักษณะของกรรมฐาน พิจารณานั้นมีสองในลักษณะทั้งภายนอกและภายในภายนอกนั้นพิจารณาดูซากศพคนตายซากศพนั้นถูกแมงวันหนอนสุกการเวลานั้นกัดกืนเปื่อยเน่าเหม็นเห็นชัดในอาการที่เป็นความจริงในขณะนั้นกระทบขณะนั้นเห็นซากศพเห็นน้ำเหลืองไหลออกมา น้ำเหลืองไหลน้ำตาไฟไหม้หรือมันเปื่อยตามธรรมชาติของการเวลาวันนี้เห็นเน่าเห็นเพิ่งตายวันนี้เห็นลมมันหมดสีดเหลืองเริ่มแข็งเหมือนท่อนไม้มันนี่เลยจากการเห็นท่อนไม้เห็นแมลงวันมาเจาะเห็นแมลงมาตอมแมลงวันมันขี้ใส่กัดกินสัตว์กัดกินเน่าน้ำเหลืองไหลออกมาเริ่มเน่าน้ำเหลืองไหลหนอนมันเจาะชัยกินจมูกกินปากกินส่วนที่อ่อนเนื้อตัวไหนที่มันเน่าก่อนแมลงวันหนอนมันก็กินเนื้อไอ้ตัวนอนนั้นไม่ได้พิจารณานะมันกูอยู่กับศพมันเนี่ยแต่มันไม่ได้สำเร็จอะไร หัวเราะก็ไม่พูดเลยไอ้นี่ตัวนอนอยู่กินแมลงเกิดขึ้นนั่นมันไม่เหม็นพ่อมันหลงใจพิสุผู้เจ้านะกล่าวใจพิสุนี่ไปอยู่กับสิ่งนั้นก็จะเกิดความสลดสังเวชใจว่าเกิดเป็นนอนต้องกินของเน่าของเหม็นเท่าไหร่ยิ่งกินอร่อยอ้วนดีนะมองมาหาตนเองนะน้อมเข้ามาก็จะมองว่าเรากินข้าวกินน้ำของชาวบ้านถ้าเราไม่เพียรไม่ทำนั่นบุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นอะไรกินแล้วนอนมันไม่ได้พัฒนาไม่ภาวนามันก็เกิดโทษไม่ได้คืนคุณข้าวคุณน้ำอาหารที่เลี้ยงกายมาจากญาติโยมมันก็จะเห็นโทษโอ้เราต้องเพียรต้องทำให้ได้มากขยันมากกว่านอนพุทธเจ้านอนมันขยันกินขยันใช้เพื่อพัฒนาตัวให้มันใหญ่แต่พานั่นพิจารณา
ให้โทษนั้นมันน้อยลงให้ประโยชน์มันเพิ่มขึ้นพี่นาโอ้น้ำเหลืองไหลออกมาโอ้น่าเกลียดน่าสยองไหลออกมาเหม็นโอ้ดูว่าเหม็นเหม็นทั้งเห็นทั้งเหม็นทั้งจริงนะมองมันโอ้ไหลลงไปสู่ดินเออลงไปสู่ดินนั่นคืนธรรมชาติน้ำธาตุน้ำออกไปธาตุดินก็มันกินเป็นขี้นอนดลลงไปเป็นกายไปเป็นดินโอ้ธาตุดินออกไปจากคนออกไปจากกายนี่พิจารณาความจริงมันเป็นอยู่งั้นพอพิจารณาขึ้นมาคืนโอ้ธาตุที่ว่าแข็งส่วนที่นิ่ม ส่วนที่อ่อนดวงตาเบาตาน้ำเดือดน้ำเหลืองมันไหลออกเป็นความแห้งแข็งธาตุลมออกไปหมดแล้วก็ สลายไปส่วนเป็นธาตุของกระดูกแข็งมันก็เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเสื่อมไปนานกว่าพอนอนมันเจาะชัยกินหมดแล้วก็ตัวนอนก็โตขึ้นไปก็ไปเป็นสัตว์ตัวนอนก็มีโทษมองลงไปอีกแล้วตัวที่มันมีโทษอยู่กับความเหม็นความเหน่าความน่าเกลียดน่ากลัวโอ้อยู่กับสิ่งนี้มันไม่กลัวนอนมันไม่กลัวใช่ไหมมันเจาะคนเน่าคนเหม็นสัตว์เน่าสัตว์เหม็นในป่าในถ้ำมันไม่กลัวใจมนุษย์นี่พอมืดมันเกิดความกลัวใจมนุษย์มันสูงกว่าแต่เอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณานั่นมันเป็นภายนอกนั้นไม่ให้ใจมันไปปรุงไปแต่งไม่ให้มันไปหลงเขาว่าไม่ให้จิตนั้นไปหลงอยู่กับกับโทษไม่ให้ไปหมกมุ่นอยู่กับโทษของ ความปรุงแต่ง ความปรุงแต่งของว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงสิ่งเหล่านั้นจริงสิ่งนั้นความที่จะมาเป็นชื่อของโทสะโมหะราคะมาเป็นอารมณ์ของความรักความใคร่ไปตอนพิจารณาในส่วนนั้นมาเข้ามาก็มันก็เห็นประคองไปดูกับความจริงโอ้ไม่เที่ยงเนาะคนเราก็มีอยู่แค่นี้จะจำไว้ใช้ไว้จำแค่ไหนทนจะไม่นานก็แตกดับไป สิ่งที่จำไว้หาไว้ชื่อมันก็ไม่มีนานไปเขาก็ลืมเขียนไว้มันก็ละลายหายนานไปมันก็หายอย่างนี้สกัดอะไรในหินอ่อนในปูนในอะไรมันก็อยู่ได้นานปีแต่สังขารไม่มีมันก็เหลือแต่ชื่ออยู่กันนะบางครั้งเขาเอาชื่อนั่นไปใช้กับคนอื่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนั่นเขาเรียกว่าบัญญัตินะพิจารณาครั้งพิจารณาภายนอก ภายในในการน้อมเข้ามาเห็นตนเองน้อมเข้ามาเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่คงทนเบื้องต้นมันก็จะรู้สึกสุขมั่งทุกข์มั่งครั้งดีใจโอ้ยอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นว่าเห็นก็ดีใจแต่นั้นยังไม่ใช่ความสำเร็จของเขาเนี่ยยังไม่ใช่การบรรลุธรรมของคนนั้น มันเป็นเบื้องต้นของสิ่งนั้นอยู่นะมันเป็นเบื้องต้นของสิ่งนั้นว่าพอน้อมเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมันละเรียกว่ามันดับปีติสติครบก็ดับสติสมบูรณ์นะสติเหนือปุ๊บเห็นแจ้งแล้วก็ดับฉะนั้นสิ่งที่เป็นความเที่ยงคงทนนั้นไม่มีในนั้นมันมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดนั้นบุคคลบางลักษณะเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นความเจนองค์ขัดสมเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นความชอบของใจก็จะพอใจสิ่งนั้นพอใจไม่ข้ามไปการที่ข้ามไปไม่ใช่เป็นการลืมหรือละออกไปแต่เป็นเหมือนคนกินข้าวอิ่มก็จะไม่คิดเห็นข้าวที่ยังไม่มากินอิ่มแล้วก็อยู่เฉยๆทานเข้าไปในท้อในกายในกระเพาะอาหารมันก็กลายเป็นกำลังเองไม่ได้บอกว่าคำที่หนึ่งไปเป็นกำลังของนิ้วก้อยนิ้วโป้นิ้วคางไปแขนเป็นขาเป็นกำลังของหัวของตาไม่ได้บอกฉะ นั้นพอทานเข้าไปอาหารถาดของกายก็จะย่อยไปเองย่อยไปเป็นกำลังขึ้นมาเองนะส่วนต่างๆที่ขาดไปความหิวมันก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหลบอยู่ที่ไหนเมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะเข้าสู่ร่างกายความหิวมันก็หายไปความอิ่มก็เกิดขึ้นมาฉะนั้นในลักษณะนี้คำว่ามันแทนที่กันโดยที่ไม่เกิดพร้อมกันเกิดต่างกันไม่ได้ต่างเวลาเอ้ยว่าเกิดต่างเวลาแต่ว่าในการหาเข้ามา
แต่ในลักษณะของสมาธินั้นเกิดในลักษณะเกิดขึ้นมาเพราะอารมณ์ของความหลงนั้นหมดไปแต่ไม่ใช่หมดเลยอารมณ์ของปีติเกิดขึ้นการระลึกได้ชัดขึ้นการพิจารณามากขึ้นก็คือพิจารณาเห็นภายในกายภายในกายของเราพิจารณาเห็นทุกข์เห็นทุกข์เราไม่พิจารณาก็เห็นการที่ว่าไม่พิจารณาเห็นก็ว่าพอนั่งปุ๊บนั่งลงไปพอนิ่งความรู้สึกก็จะดิ่งลงสู่กายปุ๊บฉะนั้นที่ถอนออกไปนั่นที่นึกออกไปนั่นคิดออกไปนั่นอารมณ์นั่นดึงออกไปพออารมณ์ดึงออกไปเราเข้าใจกลับมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าคิดออกไปทำไม นึกออกไปทำไมก็กลับเข้ามาทีนี้วางให้ผ่านอะไรฉันได้รับชมก่อนงามเลยหวังว่าจะสามารถจะเป็นนักสวดก็สามารถมาก็สามารถมาเหรอเนี่ยก็อันนี้จะลงทายของป้าจะสามารถแต่ว่าฉันและช่วงความสามารถสามารถถวายปัจจัยบูชาทำได้ใช่ไหมเจ้าคะอะไรสามารถถวายปัจจัยบูชาทำได้ใช่ไหมเจ้าคะมันก็ไม่ถือเองนะต้องควรถือให้หาอะไรมาใส่ไว้แล้วเนี่ยเราไปไม่มีใส่ก็ถือไปใส่กระเป๋าไว้เนี่ยก็บอกไม่ถือเองเอาหาถุงอะไรใส่จะมาก็นั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มา นะไม่เป็นไรนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวก่อนกลับค่อยว่ากันยังจะรีบไปเหรอยังไม่ไปก็นั่งก่อนทำไมของจะบอกให้กลับมาเนี้ยนี่ก็กลับเลยเห็นไหมเพราะเราพิจารณาลงไปเนี่ยใจเนี่ยเห็นนั่งไปปุ๊บมันก็จะเห็นชิดนึกปวดนี่มีก่อนเรานั่งก็มีเราไม่นั่งก็มีเรายืนเราเดินเรากินเราเต้นทำอะไรมีหมดเลยมีกายปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้ความสงบเนี่ยเราจะมองลงไปน่าสงสารเหลือเกินใจของคนเราเนี่ยมันมาหลงกายเพราะความไม่รู้ฉะนั้นพอเราตั้งสตินี่ก็จะมีความรู้เกิดขึ้นมาพอความรู้เกิดขึ้นก็เลยเป็นความหลงความหลงก็ดับพอความหลงดับความดีใจก็เกิดฉะนั้นพอสติที่ระลึกได้เนี่ยมันจะเห็นทุกข์เห็นเวทนาเห็นสุขเห็นความนึกคิดพอมันมีหลายลักษณะแต่จิตเนี่ยรู้ทีละอย่างนะมันมีสิ่งเดียวใจนี่จิตเนี่ยมันมีอยู่ดวงเดียวแต่ในตำราในคัมภีร์นั้นอ้างกันพูดกันเพราะบรรยายอธิบายไม่เป็นลักษณะช็อตลักษณะจิตดวงหนึ่งบริเชษที่นี่มีจิตดวงนี้รู้ภายนอกจิตดวงนี้ด้วยภายในก็ไอ้สิ่งเดียวจะเขียนไว้หลายอย่างในตำราบางทียังคุยกันไม่ค่อยรู้ไงที่พูดไปเนี่ยคุยกันมันไม่จบไอ้ที่มันจะจบนี่มันดับได้ที่ใจไอ้แบกตำราชนกันในเดือนในปีนี่ไม่มีจบเลยในนิกายที่แยกออกไปในหลายนิกายที่จะมาได้อยู่อินเดียมาหลายปีก็เห็นมาทุกนิกายลักษณะสู้กันสู้กับใจนี่แหละไม่ได้เข้าหาข้างนอกแบกตำราเข้าหากันดูกันหลายศาสนาหลายนิกายหลายภพเป็นหลายภพหลายชาติเกิดมาสู้กันอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้สู้กับใจคนที่สู้กับใจคนที่เป็นกุมารอาจารย์เป็นพระอรหันต์ผ่านไปแล้วไม่ต้องสู้ใครดับที่ใจนะไม่ต้องเถียงใครผู้รู้ก็ย่อมตื่นนะผู้ยังไม่รู้ก็ดับต่อไปนั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากการดับแล้วอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านพิจารณาก็ดีภาวนาก็ดีเป็นต่างกันไหมมันก็อยู่ในอย่างสองลักษณะภาวนาก็ใช้คำหนึ่งคำใดกำหนดลงไปจะเป็นพุทโธจะเป็นหนอธรรมาราหังจะเป็นนั่งท่องเกสาท่องโลมานะขาทันตาหรือว่าตะโจทันตานะขาโลมาเกสาก็ท่องนี่มันก็มีในกายไม่ให้มันไปลืม
พอมันลืมออกไปนานๆก็น้อมเข้ามาเนี่ยมาเห็นมาผมมาขนเล็บฟันหนัง มาดูอันนั้นเป็นรูปของโครงสร้างลักษณะเขาเรียกว่าปริยัติหรือการที่รู้จักชื่อสิ่งนั้นน่ะสมมุติขึ้นมาว่าผมมันก็ไม่มีผมหรอกเอาไฟใส่มันก็ไม่มีมันหายไปมันตายแล้วกายวิญญาณออกไปก็ไม่มีไม่มีผมไม่มีขนไม่มีเล็บไม่มีฟันไม่มีหนังอันนั้นมันมีเราเนี่ยก็ต้องมาสมมุติไว้ว่านี่ชื่อนายนั่นนายนี่ชื่อคุณมีคุณมากคุณน้อยคุณอะไรก็ตามนั่นที่บัญญัติมาก็มันมีเหมือนกันชื่อเหมือนคล้ายกันยังต้องใช้เติมเสริมนามสกุลเข้ามาไม่ให้มันเรียกผิดไม่ให้มันจำผิดเนี่ยก็เหมือนบ้านมันจะไปจำบ้านคนอื่นมันจะหลงไปก็ใส่เลขที่มันเข้าไปเนี่ยวัดมันจะจำหลงก็ใส่ชื่อวัดมันเข้าไปนั่นน่ะนั่นมันสมมติขึ้นมานะมันหยัดขึ้นมามันเป็นมันหยัดชะมันหยัดติโยเรียนสวดให้ฟังไหมหลวงพ่อสวดมากี่วันกี่ปีแล้วนะฟังแหละเข้าใจแค่ไหนเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตได้แก่สีหรือรูปสันฐานต่างๆอะไรฟังไหมนะสีต่างๆกลิ่นต่างๆอันนั้นไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วน้อมมาก็จะมาเข้าใจโอ้นี่เองคือตัวเรามันมีส่วนไหนเป็นความสำคัญฉะนั้นอาตมาก็จะไม่มองหลักของความจริงว่านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เราภาวนามาอย่างนี้จะมีที่ส่วนไหนที่เป็นกำลังกำไรจะเข้าใจอะไรฉะนั้นแล้วก็มาเห็นหลักความจริงที่เป็นอยู่หลักที่มีอยู่เราจะออกไปจากโทษจริงเหล่านั้นได้ยังไงพอพิจารณาไปแล้วมีความดีใจดูความดีใจนั้นไม่ให้มันเลยไปให้มันดูมันเห็นดับไปโอ้ดับไปเกิดขึ้นมาใหม่ก็ดับไปเกิดขึ้นมาไม่มีสิ่งที่เป็นความเที่ยงหรือคงทนอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้น เราจะมีความดีใจแค่ไหนปิติใจบางคนนี่นั่งถึงกับว่าคนต้นในต้นเลยในตัวคนนั้นใหญ่ได้เล็กได้คนเหมือนเหาะได้มันสูงต่ำได้จิตนี้พอกำหนดนี่ขึ้นลงได้บางคนนั่งในห้องตัวห้องก็ได้แต่ก็นั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นลักษณะของจิตลักษณะของอารมณ์ความดีใจก็เกิดจากที่เราละส่วนหนึ่งของใจละความลงไปก็เกิดขึ้นฉะนั้นภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีพิจารณานั้นก็ไม่ให้จิตไปปรุงแต่งไม่ต้องไปเสียเวลากับความกระทบรูปเสียงกลิ่นรสหรือสอบใจไม่ชอบใจภาพให้กลับมาอยู่กับสิ่งนี้นานมันก็จะคุ้นเคยพอดูมากเห็นทุกข์เห็นโทษก็จะละโทษนั้นละทั้งที่เห็นไม่ให้ไปหลงไปกับการเวลาภาวนาไปพอมีปีติแล้วภาวนาเนี่ยก็ใช้คำนั้นมันคงมันก็จะมั่นพอมันมั่นใจก็คือเมื่อเราเห็นมั่นใจว่ามั่นใจมั่นลงไปในสิ่งตั้งตรงไว้ได้สติเกิดขึ้นมาได้มั่นเพียรมันก็จะชัดเจนชัดเจนเห็นขึ้นมาก็จะเกิดความอิ่มใจนั่งบางคนก็นั่งไปมันร้องไห้เองนะร้องไห้สงสารไอ้สงสารนะมันสงสารตนเองก่อนสงสารตนเองมันรู้สึกว่าตัวเรานั่นมีความผิดไปหลงไปกับโรคหลงไปกับรูปกับเสียงกับจินกับรสหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายบางทีมันเศร้าใจมันนั่งไม่มีอะไรมันก็ร้องไห้เฉยๆมันร้องของมันร้องไปมันเห็นไม่ชัดบางทีมันชัดมันก็จะหายพอไม่ชัดมันก็เกิดนั่นบางครั้งมันชัดเจนมันก็จะดับไปความที่ยังไม่ชัดมันดีใจนะ บางทีมันยังไม่แจ้งเห็นอยู่ความมืดเรื่องความมืดที่มันมีประเขาประคองรูปร่างลักษณะนะมันพอรูปเขาโครงมันออกว่าเป็นอย่างนี้เห็นกายส่วนนี้รู้สึกในส่วนนี้โอ้ความดีเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์กล่าวอย่างนี้โอ้แต่ก่อนเราทำไมไม่รู้เพราะใจเนี่ยมันไม่เคยกระทบเข้ามาใส่พอกระทบมาใส่มันเลยเกิดความดีใจจึงเป็นปิติเป็นกำลังขึ้นมาอย่างนั้นบางคนก็นั่งไปก็คิดว่าไอ้นี่ฉันนี่ทุกข์อะไรจึงร้องไห้ทุกข์อะไรคนก็ว่าหมู่เขาอายเขาว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเรานั้นอกครับครั้งเขาว่าเรานั้นช้ำไปบางคนก็จะคิดว่าเราผิดหวังก็เลยไม่อยากให้มันเกิดเลยไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ปิติจะให้มันเกิดขึ้นมาครั้งคิดเห็นโทษของตนเองที่สร้างผิดหลงผิดไปมันก็เศร้าใจแต่เราขัดให้มันผ่องใสให้มันผ่านอารมณ์นั้นไปก็จะไม่เกิดอีกนี่คือการตัดกรรมตัดโทษนั่นออกไปนั่นความรู้สึกที่ชัดเข้ามาบางครั้งเนี่ย ไม่ใช่ให้อารมณ์มันมาปิดกั้นเราค่อยเปิดอารมณ์ของการเบิกบานให้ความมืดนั่นออกไปให้ความแจ้งให้มันเห็นมันจะปีติใจมันจะร้องไห้ก็ถอนดูไปตั้งสติให้มากเพียรให้ลงไปอีกทำไมเห็นสุขก็ต้องดูเห็นทุกข์ก็ต้องดูเห็นดีใจก็ต้องดูเห็นเสียใจก็ต้องดูดูมันถอนทางเดินเปิดทางให้ผ่านเลยไม่ต้องไปอ้ายใครไม่ต้องไปว่าใครเขาจะว่าเราเนื้ออกหักคือคนเขาจะว่าเราช้ำรักคนเขาจะว่าเราผิดหวังเราไม่ได้อย่างใจเราไม่ได้เหมือนใจหวังไม่ต้องไปคิดพอคิดออกมาข้างนอกก็มันอายแต่พอมองไปข้างในใจคนเรานี่มันอยู่อย่างนี้มันน่ากลัวกว่าสิ่งเหล่านั้นของโลกอีกเขาจำโลกทั้งใบนั้นไม่ได้อะไรแต่เขาจำใจทำสิ่งนั้นให้พ้นไปนั้นคือสิ่งที่ได้และกำไรของชีวิตท่านจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นปีติเป็นอารมณ์เป็นธรรมเป็นคำสอนก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มันมีอยู่กับสิ่งนั้นนี่การเดินต่อไปก็คือเข้าใจให้ชัดเจนมันไม่ชัดเจนก็ภาวนาให้มันสม่ำเสมอการยืนการเดินการนั่งการเพียรพยายามทำอยู่นี้ ไม่ต้องไปเรียกหาที่ไหนไม่ต้องไปบอกว่าทั้งนั้นนี่ทั้งนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เถียงเขียนพระเจ้าแม้แต่คำพุทธเจ้ายังมาเถียงกันบางคนนะหมดอะไรทำแล้วบางครั้งในพระไตรปิฎกยังมาคุยกันได้ว่าตัวนั้นถูกตัวนี้ไม่ถูกแต่ใจนั้นไม่เคยดูก็เลยขัดแย้งกันโทษกันอยู่นั่นแหละนั่นก็ศีลมากเกินไปเนี่ยก็ศีลน้อยเกินไปนั่นก็บอกก็ท้องเนี่ยมันก็มาจากข้าวจากน้ำมากายเนี่ยก็กินมากกินน้อยก็ต่างกันกายมนุษย์คนเราเกิดบนโลกก็อยู่บนโลกมนุษย์มากน้อยก็ต่างกันนะบางคนก็จำมากบางคนก็จำเยอะบางคนก็สร้างบาปมากบางคนก็สร้างบาปเยอะการละก็จะมากต่างกันการวางก็จะมากต่างกันระยะทางการเดินก็ไกลมากก็ต่างกันเห็นจะไปบอกว่าตำราตัวนี้มันดูอย่างนี้หมดแล้วมันจะสำเร็จนั่นก็สมัยพุทธเจ้าที่เดินฟังอยู่นั่งฟังกับพุทธเจ้าไม่ได้สำเร็จก็มีที่สำเร็จก็มีทำไมไม่คิดเห็นมันอยู่ที่ไหนนะพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่กับใครพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าขณะฟังธรรมของพระตถาคตเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้หมดเลยมันไม่พูดในตำราไม่ได้เก่าเนี่ยแต่เถียงตำรามันก็จะว่ากันไปใครเป็นคนเขียนยุ่นลงไปก็ไม่ได้เห็นแต่ความก็จำมา2,200 300เกือบ400หลายร้อยปีแต่กี่ปีก็จะได้มาเขียนนะแม้แต่ไอ้พุทธเจ้าวันนี้ผ่านไป200กว่าปีกว่าอโศกมหาราชจะมาขุดค้นกว่าจะมาทำเครื่องไม้สถานที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้สถานถิ่นที่พุทธเจ้าแสดงธรรมและปรินิพพานก็200กว่าปีแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีความจริงเพราะมีคนสืบทอดในการจดจำการทำตามพุทธเจ้าอยู่การสิ่งเหล่านั้นไม่จบสิ่งที่จะจบได้ปีติจะจบเดินจะเดินไปไหนเรารู้สึกดีใจอิ่มใจเห็นธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวครูบาอาจารย์กล่าวไปตรงกับใจเรานั่นก็มองว่านั่นน่ะคือความจริงที่มันมีพยายามให้มีสติประคองไปให้มันผ่องใสให้มันเข้าใจให้มันผ่านโทษผ่านลงท่านไปผ่านอารมณ์นั้นไปผ่านไปโดยที่ไม่ได้ลืมโดยที่มีสติระลึกได้มีความรู้สึกระลึกเห็นเข้าใจในหลักของความจริงว่าไม่มีใครให้เราก็ได้ไปดังนั้นสิ่งที่เป็นความจริงมันก็จะมีอยู่กับเราไม่ใช่ใครให้เอาออกไปไหนเข้ามาได้นอกจากใจเราไปรับเอาเข้ามาไม่ได้จู่ที่ว่าทันพุทธเจ้าหรือไม่ทันหรือคำสอนที่เป็นความใช่แต่อยู่ที่ใจเรานั้นทำตามพุทธเจ้าได้หรือยังเดินตามพุทธเจ้าหรือยังฉะนั้นไม่ได้อยู่วิธีเป็นเรื่องของศาสนาวิธีการเริ่มต้นให้คนมีศรัทธาหลักของการภาวนานั้นอยู่ที่เราทำฉะนั้นก็ให้เรามามองเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ มีอยู่ตลอดไม่ได้ไปเพิ่มโทษเพิ่มประโยชน์ที่ไหน
ไปเถียงตำราตำราปีติคนนั้นไม่เหมือนคนนี้ฉันนั่งหลับตาแล้วเท่านั้นทำไมเห็นไอ้นั่นว่าตรงนั้นมีจิตอย่างนั้นมีจิตอย่างนี้ท่านั้นนั่งไปแล้วทำไมคิดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนี้นั่งทำไมมีปีติขึ้นมาตัวนี้นั่งทำไมสงบลงไปอย่างนี้ไม่เคยมีอะไรฉันนั่งหลับตาแล้วไม่เคยพบเห็นอะไรทำไมไม่ดูในใจเรานั้นได้สร้างสิ่งไหนได้ผ่านสิ่งไหนแล้วเอาโทษไว้มากหรือน้อยในมีกี่ภพหรือกี่ชาติย้อนจัดย้อนจิตย้อนใจเราลงไปดูว่าเราสร้างอะไรขึ้นมาแล้วในใจเรานั้นมาจากไหนกายเราได้มาจากจากแม่จากท น้ำข้าวน้ำขนมสดพ่อแม่ให้เลือดให้เนื้อมาเป็นเราอยู่ในขณะถอยลงไปก่อนมานี่มีโทษมีภพมีชาติมาจากไหนเรารู้ไปเห็นหรือยังเรามองไปเห็นนี่ยังก่อนที่จะเถียงกันคุยกันเนาะมองก่อนที่มีพิธีมองไปให้เห็นให้ผ่านฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องมันเป็นประจักษ์พยานเราจะเอาสิ่งไหนเป็นความมั่นใจก็คือใจที่เดินไปเห็นแล้วเนี่ยไม่มีทางที่เป็นความผิดดอกไอ้ที่ว่าเป็นสมาธิเนี่ยมันหลงไอ้เป็นทวาธิเนี่ยมันเป็นฌานไอ้สมาธินั้นเป็นญาณนั่นเป็นญาณนี่คนที่คิดอย่างนั้นยังไม่ได้ภาวนาที่นิกายตัวนั้นมันเป็นนิกายนี่ไอ้หนังอย่างนี้มันเป็นถูกไอ้หนังนั้นเป็นถูกไอ้นั่นยังไม่ได้รู้จักเลยว่าภาวนาเป็นยังไงยังไม่รู้จักเลยยังไม่เคยนั่งเลยคนเนี่ยนั่งไปแล้วมันจะเห็นคนนู่นเห็นว่ามันจะไม่มันจะเป็นวิปลาสวิปริตมันคนที่เป็นบริตยังไม่ได้ทั้งก็เป็นวิปริตมาเยอะแล้วไอ้คนนั่งนี่ไม่มีไอ้ที่มีมันเกิดนั่นคนนั้นมันเป็นก่อนมานั่งแล้วผลมันยังไม่ส่งขนาดหลับตาไปมันส่งเลยก็มีไอ้ที่ไม่หลับตามันก็ส่งเนี่ยการของเวลาเมื่อคนมันเกิดมาวันโรคนี่เนี่ยบางทีไม่ต้องมาในวัดมันก็ลมหายใจก็หมดมาในวัดในลมหายใจมันก็หมดทำไมไม่มองมันจะเหาะอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ลมหายใจหมดเหมือนกันมันมีการและเวลาของที่เป็นความจริงไม่มีใครดีกอย่างนี้ได้จะสร้างบุญหรือสร้างบาปหรือสร้างประโยชน์หรือโทษไม่ใช่เป็นเรื่องเครื่องวัดเครื่องวัดดูว่าในใจบุคคลนั้นจะเอาโทษที่มีนั้นออกไปได้นี่ส่วนนี้สำคัญส่วนสำคัญคือจิตที่ละโทษนั้นละหลงนั้นออกไปไอ้เรื่องที่จะคงจะทนจะแดกกระดับแน่จะละจะสลายของกายนั้นจะพิจารณาจะไปภาวนาจะไปกำหนดในพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็แตกดับร่างกายนี่จะพิจารณาไม่พิจารณามันก็ดับถึงเวลาแล้วลมหายใจกันไม่มีใครได้กำหนดเวลาเพราะว่าขนาดยังไม่กำหนดเวลามาเรียกว่าไม่กำหนดเวลาไปเนี่ยไม่ยังสงสัยเลยว่าไปทางไหนหลับตาแล้วมันจะไปทางไหนลืมตายังไปไม่ค่อยจะถูกเลยว่าหลับตามันยิ่งน่ากลัวเขาเพราะใหญ่เมื่อลมหายใจจะหมดเนี่ยคนจะลิ้นนะคนจะลิ้นอดีตเนี่ยมันจะมาปรากฏเมื่อเรานั่งเห็นนี่แหละโยมฝึกโยมฝนโยมอดทนตรงนี้เมื่อผ่านการเวลาผ่านอารมณ์นั้นไปได้ลมหายใจจะหมดมันไม่มาปรากฏหรอกเรียกว่าจิตนั่นฝึกไว้ดีละโทษมันออกไปหมดทนนั้นก็ไม่ปรากฏเราไม่ละ มันมาปรากฏเราจึงไปรับเอาโทษนั้นมาไว้ในใจเราละโทษก่อนที่มันก่อนที่โทษจะปรากฏในใจโทษมันเกิดจากการกระทำการนำดีดำเนินเดินไปของเรานะในภพในชาติหนึ่งการระยะของการเวลาระยะของการเวลาการเวลาที่มันยังยาวนานที่มันยังต้องต่อต้องสืบทางเดินของใจเนี่ยยังใช้ไปไกลย้อนไปดูก็น่ากลัวนะกลัวก็ต้องมีนะมองไปก็ต้องละไม่ให้เกิดขึ้นกลัวก็คือละออกไปไม่ให้เกิดขึ้นมาอยู่ให้ใจนั่นเหนือให้จิตนั่นเหนือให้มันผ่านไปฉะนั้นจะมากแค่น้อยจะเป็นมากเป็นผลเป็นกุศลจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่านั่งเท่ากันนะมันจะมีเหมือนกันเกิดเหมือนกันละต่างกันต่างวาระต่างลักษณะต่างลมหายใจนะต่างลักษณะของอารมณ์ของความจริงจะมีภายในจะผ่านพ้นแล้วโทษนั้นออกไปจากใจของเราได้จะไม่หลงฉะนั้นหลงเพราะไม่ระลึกจะสมอบรมไปเอาแต่โทษไว้ก็จะหลงกับอารมณ์มันเราถอดถอนตัณหาอารมณ์มันก็จะไม่หลงเอาโทษนั้นโทษก็จะหมดมันก็จะผ่านไปก็ความเด่นความเป็นหนึ่งในใจก็จะมี
ว่าเราจะได้ความเป็นความดีมีต่อไปฉะนั้นเราก็มามองให้เห็นแล้วก็ให้มันเป็นจริงต้องมองอย่างนี้นะอย่าว่าโอ้ยนั่งแล้วบางคนก็กลัวแต่สมาธิจะติดก็เลยไม่ได้ภาวนาโอ้เห็นเขาว่านั่งแล้วมันหลงเห็นเขาว่านั่งแล้วมันไม่มีอย่างนี้หลับตาไปเห็นเขาว่ามันเห็นตรงนั้นก็เลยคิดเห็นแต่เขาเห็นนั่นเนี่ยคิดเห็นแต่เขาพูดไอ้ที่ทำอยู่ก็ไม่ยังไม่ได้ทำภาวนายังไม่ได้ภาวนาอะไรเกิดขึ้นดับที่ใจอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ทิ้งภาวนาแต่ไปปรุงไปแต่งหาอื่นก็มาภาวนาไว้แต่ไปคิดหาอย่างนั้นนั่งคิดไปมันไม่ได้เลยหมดจะเถียงตำรับตำนานจะเถียงการเวลามันก็จะเถียงวันเดือนปีเถียงพ.ศ.ก็มันเกิดมันตายมาพบชาติมากมายมันจำไว้แต่ละชาติเท่ามากเท่าไหนแต่ละพบเนี่ยในชาตินี้พบเนี่ยมันจำไว้ได้มันระลึกไม่หมดเลยมันจะมาถอดถอนถ้าสมาธิมันไม่พอเพียรไม่พอมันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นแหละดงอยู่กับนั้นไม่มีใครให้อภัยได้จากเราให้เราเองเราให้ในให้เราเองเพียรเองตอบเยอะไปหรือเปล่าตอบอย่างนี้ถามคนเดียวพูดสว่างเลยคนจะไปนอนก็ลืมหมดแล้วสงสัยอยู่สว่างหมดแล้ววันนี้ไม่อยู่ต้องทนอยู่เนาะไม่มีใครนั่งแทนกันได้นะโยมเราก็เอาเตื้อแต่ประเพณีมีลูกมีหลานมีผู้สามีภรรยาจะได้ช่วยสงเคราะห์จะได้อนุเคราะห์เวลาเก็บเวลาป่วยจะได้ทำบุญกุศลให้ก่อนเรานั่งขนาดนี้บุญมันก็ยังไม่ทันมาเลยอย่าไปหวังลูกหวังหลานเนี่ยไปนั่งขนาดนี้ก็เก็บโอ้ยยืนขยับทีโอ้ยพอนั่งไปนะอู้ขาจะขาดหรือเปล่านะอู้ยนี่จำเป็นเอามาผ่าหรือเปล่าแล้วเอามาพึกหรือเปล่านะพอขาชาหน่อยตายแล้วตายแล้วน่าสงสารอู้ยนะมันไปเพราะอะไรเรานะอย่าขยับพอขยับเนี่ยมันจะเป็นรอยเพิ่นหยาดเพิ่นเป็นรอยพอเป็นเยอะๆเนี่ยมันเป็นรอยเนี่ยมันเป็นหย่อนมันเครียดมันเครียดหลายนอนบ่หลับอันมันนั่งกรรมฐานเนี่ยบ่เป็นหยังหรอกนี่ก็นอนบ่หลับบ่เป็นหยังหรอกวะแสดงชาวแท็กฟังไม่ออกอยู่ต่างประเทศพูดนิดนึงเนาะไม่ต้องกลัวหรอกคนมันเป็นมันไม่ได้มานั่งหรอกที่มันนอนๆเนี่ยมันเป็นเองอุ๊ยเป็นเลยไอ้นั่งนี่มันเป็นน่ะก็มันถึงเวลาของมันตรงนั่นน่ะนะนะพอสมควรหรือยังน่ะฟังต่อมั้ยเนี่ยฟังเลยเวลาจะหมดแล้ว เดี๋ยวขอเขียนจดหมายหน่อยมาเชิญลงเลยสมพ่อแต่ตัวนี้คู่หมาเพิ่นจ้ะเจ้าบ่มีนาฬิกาบ่เพิ่นจ้ะสิซื้อให้สัก2เหรียญมึงเลยน้องในสิ่งใหม่ๆนะเอาปีใหม่ไปนะเอาปีไปไม่พอต้องเอาใจที่ฝึกใหม่ๆได้ ฝึกได้ก็เป็นกำไรนะได้ไปใช้ชีวิตที่มันหมดไปกับการเวลาคนไปนั่งไปขนาดนึงมันเสียใจกับมันนะโอ้เสียใจว่าชีวิตหมดไปเร็วเหลือเกินวันมันเร็วเหลือเกินเดือนมันหมดไปเร็วเนี่ยมันหมดนะเรานั่งไปเนี่ยถ้ามันไม่สงบมันก็ทุกข์เยอะนานกว่าสว่างโอ้นั่งปวดแล้วปวดลุกแล้วลุกอีกเดิน5ครั้ง6ครั้งไม่อยู่เลยพอคนบางคนนั่งได้นิ่งเลยทีเดียวอู้สว่างเขาออกมาอู้ดีใจไม่ได้อะไรก็ได้ดีใจนะนะไม่ได้สงบอะไรก็ได้บวชเนี่ยได้ถือศีล8เว้น8มั่งขาดมั่งก็ยังดีหน่อยนะ มันสอดเสียดหรือเปล่าก็ไม่รู้คำแบบนี้ เอ๊ะมันสอดเสียดหรือเปล่ามันขาดมั่งผิดมั่ง
อุปชาก็ให้ไปนะว่าปานาทิปาตาก็ตบยุงจังหน่อยก็นะมันกัดหลายเว้ยอยู่นะสร้างหัวแล้วทรงเห็นไปเกิดไหมขึ้นมามึงอยากกินกูหลายเพราะนะขอโทษไปเกิดซะเพราะนะพญานบาปกลัวบาปบอกให้ยุงมันไปเกิดไหมพอเขาตบบ้องหูเหยียบตีนนี่มาเหยียบยังวะคือว่าไปเกิดใหม่เลยวะแค่เขาอย่างที่นั่งเลยก็โกรธตาเขียวเลยบอกมานั่งมาตั้งหลายปีแล้วรู้จักเลยลุกหัวหดมองนั่งเลยบุคคลหวงที่นอนบอกปีที่แล้วฉันก็มานอนที่นี่ทับไปที่เขาพี่ฉันมานอน5 ปีแล้วนี่ไม่มีอะไรเจอหวงไข่ยูบอกว่านอนมหาศาลไม่รู้กลับไปหรือยังได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก่อนพระขาวก็เป็นเหมือนกันนี่สลายิ้มเนี่ยผมนี่อยู่มา5 ปี10 ปีแล้วผมมานอนทุกที่ที่นี่ลื้อไปเงียบกิบเลยเหลือแต่โยมยังไม่ได้ลื้อลื้อสลามาเลยหมดสัญญาที่ทุกข์เหลือเกินทุกข์คือที่นอนเขาบางคนอ้างอะไรนี่เรื่องจริงอ่ะจริงไหมใช่ไหมที่นั่งจริงไหมบางคนนี่จะมานั่งหน้าหน่อยก็ไม่ได้ฉันนั่งมาก่อนเขาเลยไปนั่งหลังๆบางครั้งก็รู้สึกว่านั่งหลังก็ดีมันจะได้ลักหนีง่ายๆไอ้นี่มันก็เป็นธรรมะนะมองเป็นธรรมะธรรมาบางทีก็นั่งเดินแถวบางทีก็อยู่ทางเข้ามาหลังเสร็จงานเดินแถวหน้าโรงพิมพ์ก็มองคนถือกระเป๋าใหญ่ๆขันลกโอ้โหอย่างนี้ยกไม่ได้ใส่ของเยอะแต่ก่อนใส่ถุงหิ้วเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ใส่ล้อเข็นรู้จริงจังล้อเข็นด้วยสะพายหลังด้วยหิ้วด้วยอาตมาก็นึกขำนี่เหมือนกันดีเลยบ้านเคลื่อนที่พอไปก็ไม่มีที่จะนอนของมันเต็มแต่ก่อนเคยนอน5 คนก็เหลือ2 คนนอกนั้นเป็นของหมดเลยห้องเคยนอน5เหลือ3ใส่ของไม่เกินอีก2รวมกระเป๋าแล้วก็นับเข้าไปก็เลยเลย6 คนเหลือ3 คนคนมันเลยไม่ค่อยพอที่นอนที่นั่งแต่ก่อนก็กดเล็กๆใช่ไหมกลางพอได้นั่งไอ้นี่ก็เต็นท์ใหญ่ๆเนาะหายไป4 ที่แทนที่จะนั่งได้4 คนก็นั่งได้คนเดียวกลางเต็นท์เอาไว้กินพื้นที่ไปเราขยายไปเรื่อยกระเป๋าไม่รู้ใส่อะไรมามั่งใส่อะไรมามั่งก็เลยถึงคิดว่าผิดมั่งถูกมั่งก็ไม่เป็นไรแล้วศีลระวังมดมันจะขึ้นก็เลยกันเนาะอาตมาก็เลยว่ามดมันก็อิ่มดีเหมือนกันนะเสียดายที่ว่าแพนี่มันมดขึ้นไม่ได้นะแต่มันหนักหนักหย่อนหย่อนไปข้างนึงนี่มันเอียงๆนะโยมเคยสังเกตบ้างผมนมาเดินอยู่ฝั่งข้างนู้นก็มองเอียงข้างแล้วเอียงข้างแค่นั้นอุ้ยอุ้ยคนขึ้นไปเยอะๆนี่ถ้ามันจมลงจะทำยังไงจะเลยหากันดิขนมมันจะลอยหรือเปล่าหรือกระเป๋าลอยหรือมดมันลอยหรือคนลอยจริงไหมจริงไหมจริงก็แล้วไปเขาจะได้ไม่ว่าเพราะว่าทุกคนว่าจริงอาตมาไม่เกี่ยวแล้วถือว่าจบกันไปนะก็มาวันหลังก็ถุงก็แก๊บเสื้อผ้าทุกตรงก็พอแล้วอย่าไปเข็นใหญ่ๆมา
ได้โบสถ์เข็นขึ้นเนี่ยกับรถแท็กเตอร์ตัก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 อู้ยแต่มาก็นึกว่าจะไปประเทศอินเดียด้วยก็บอกว่าโยมโยมไปทางนู้นอาตมาก็ดีใจอยู่เรื่อยนึกว่าแผ่กระเป๋าจะไปด้วยกันก็จะถามมาโยมมีตั๋วหรือยังไปถูกวันหรือเปล่าอะไรนะที่ไหนได้โอ้ไปแป๊บหนึ่งตายแล้วไม่ได้อยู่เลยเข็นลงเข็นขึ้นเข็นลงบางคนนี่กระเป๋าเดียวไม่พอนะไม่ใช่พูดเรื่องเล่นๆ นะเข็นสองมือก็มีนี่อีกสัก10 กว่าปีนี่จะเข็นยังไงนะก็อาตมาอยู่มานี่20เท่าไหร่แล้วเนี่ย20 กว่า23 24 ปีเนาะแต่ก่อนก็ยังถือแค่ถุงก็หิ้วนิดๆหน่อยๆนั่งนั่งละลาก็ไม่อะไรเสร็จแล้วก็5 วัน 7 วันก็กลับก็ไม่ได้เห็นเยอะอะไรอู้ทุกวันนี่น่ากลัวแล้วเราพอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนี่หลวงพ่อสามารถประเทศตรงเรียกท่านจะว่าลุงพี่นี่มีนาฬิกาเนี่ยเอ๊ะลุงพี่มันดูหนุ่มหน่อยหลวงพ่อนะเองต้องดูก็ได้นะสมควรนะเนาะเอวังแล้วมันนี่ไปเลยนะโมเอาละพอเลยแก้ง่วงหน่อยนึงแก้ง่วงจากกระเป๋าใหญ่พรุ่งนี้ก็จะไปโกรธกันนะถือว่าอภัยในปีใหม่ก็ได้กันนะผิดมั่งถูกมั่งหัวเราะมั่งก็เข้าใจกันนะมันอยู่วัดเดียวกันแล้วโมทนากับทุกคนนะน่ะแต่ถมายอะไรก็มาถุงมีตู้ยังมีตู้ก็ใส่ถุงใหญ่ๆไหมตู้ใส่ถุงมียองใส่ถุงเอาเลี้ยงมาถวายจะให้พรจะไปหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปหากระเป๋าใหญ่